สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่236ครับประจำวันที่ไหนผมไม่แน่ใจแล้วแต่ผมคิดว่ามันออกมาประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์2556นี่แหละนะครับมีผมออกนี่ผมนึกว่าผมมาจัดเทปพิเศษนะพี่จริงๆพี่กับก้างจัดอย่างเงี้ยตอนต้นปีแล้วทีนึงจำได้ไหมใช่ครับตอนช่างคุยกันเอ๊ะตอนมันคงแกเจ็ตตอนมันคงแกเจ็ตตอนสุดฮาของปีที่แล้วใช่ครับตอนนึงเลยคนดูฉิดหมื่นแล้วนะครับเป็นหมื่นแล้วนั้นเยอะแล้วนะใช่ครับตอนนี้ต้อง 20,000 ครับไม่แน่ใจวันนี้นะครับผมเป็นความคันส่วนตัวที่หลังจากที่เริ่มออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็ได้ไปร่วมงาน Unique Running โดยที่คนรู้จักกันนี่แหละต้องบอกเป็นเพื่อนแหละชวนไปนะครับก็เลยหลังจากที่ไปวิ่งเสร็จแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยเราทำได้ว่ะ21โลเสร็จแล้วก็ทีนี้ Unique Running เนี่ยพูดตามตรงก็มีการจัดงานอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็กำลังจะมีงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่3 มีนาคม 2516ถ้าไปดูรายการปี57มันเกิดไปแล้วในปี56นะครับเพราะมันไปอินเทอร์เน็ตมันเวลามันดูเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก่อนเข้ารายการที่ผมโดนกดดันมากครับว่าต้องไปวิ่งครับยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยครับแต่วิ่ง10กิโลได้แล้วเป็นอันที่21ไม่ยากพี่ครับขอผมซ้อมหน่อยครับพี่กังเมื่อกี้กังก่อนเข้าเทสจะวิ่ง21 2รอบมั้ยอ่ะโอ้พี่ครับนอนไปแล้วนอนรับพยาบาลไปแล้วก็เลยชวนคนจัด Unique Running นะครับว่ามาคุยกันหน่อยสิว่าที่มาที่ไปของการจัดงาน Unique Running มีอย่างไรแล้วก็กะรวยกันเลยหรือเปล่าจัดงานวิ่งกันทั้งปี3อีเวนต์จัดกันเวลา3ปีติดต่อกันขณะนี้แต่ละคนก็ถอยรถจัดงานกันเป็นเรื่องเป็นราวนั่งเล็กซัสกันหรือยังไงก็มานั่งคุยกันเพิ่งถอยไฮเอนรถขวางหน้าทีนี้ก็เข้าสู่รายการก็ผู้ช่วยผู้จัดผมวันนี้ไงเป็นผู้ช่วยผู้จัดผมโดนบังคับครับผมก็คือเจ้ากั้งสวัสดีครับนะครับยิ่งอันนี้บอกเลยนะเรากำลังจะมีรายการใหม่อ๋อใช่ครับพี่ชื่อว่าพูดได้ถูกนะผมไม่ถูกผมว่าคนคิดเองเลยเนี่ยใช่ลืมทุกทีกิโลที่ศูนย์ชื่อรายการว่ากิโลที่ศูนย์รายการเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวรายการเพราะว่าเลขศูนย์เนี่ยคือทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์หมดไม่มีใครไปเริ่มจาก3 4 5ทุกคนเริ่มต้นจาก9แหละใช่หรือถ้าปั่นจักรยานก็ศูนย์เหมือนกันปั่นจักรยานเริ่มจากแผ่นก่อนเลยครับครับแล้วก็ขี่ไปเลยครับมันก็รายการกิโลที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นไพลอตเทสของกิโลที่ศูนย์ครับมันก็ได้แล้วก็ผู้แขกรับเชิญหรือบรรดาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน Unique Running ใช้คำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องผมเข้าใจว่ามันมีทีมที่ใหญ่กว่านี้ใช่อันนี้นำผู้ที่อะไรรวบรวมได้ในวันนี้มาลองเล่าดูที่ว่าอ่ะประเมินข้อดีมีกันอยู่4คนมีคนเล็กน้อยแล้วแต่มุมมองของเรื่องผมเข้าใจว่ามันยังมีบางส่วนที่แบบมีเราคนที่เขาต้องไปเซอร์วิสสถานที่ก็อีกกลุ่มนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคนจัดงานอีเวนต์ในวันนั้นก็อีกกลุ่มนึงคนที่อะไรนะรับเงินอย่างสปอนเซอร์อย่างมหาศาลก็อีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงช่วยกันทำมาหากินให้ผมแนะนำใครดีคนนี้คนที่ผมรู้จักก่อนคือเพื่อนผมคนที่ชวนไปคุณสุพจน์ครับสวัสดีครับคุณสุพจน์นี่ก็เรียนด้วยกันปริญญาโทที่ศาสินแล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันรู้จักกันมาหลายปีแล้วครับผมก็ไม่นึกเลยผมจะกลายเป็นเหยื่อโดนสั่งให้ไปวิ่งด้วยนะครับ แล้วคุณสุพจน์จะได้ให้ผมแนะนำคุณบอยใช่ไหมคุณบอยครับคุณบอยธนสารครับคุณบอยธนสารเป็นเอาโปรเจกต์ Unique Running ก่อนคุณบอยดูรับใช้คำว่าเป็นโปรเจกต์ดีเรคเตอร์เป็นโปรเจกต์ดีเรคเตอร์ครับแล้วก็ดูแลหลายๆส่วนนะครับทั้งหลังนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีนะเขาก็เลยให้ไปดูแค่กรรมการตัดสินอย่างเดียวอ๋อแต่ว่ากรรมการตัดสินคือดูเรื่องเทคนิคเลยเรื่องของการวิ่งเป็นหลักเลยใช่ครับดูเส้นทางติดต่อหน่วยราชการบ้างอะไรเงี้ยครับต่อมาคุณบุ้งคุณบุ้งดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวก relationship ต่างๆกับนักวิ่งกับนักวิ่งแล้วก็คือคุยนักวิ่งรวมคนวิ่งทั้งหลายหรือเซเลบคนดังๆคนวิ่งที่เรามาชวนทำกิจกรรมได้อย่างเงี้ยป่ะครับค่ะก็ไปเรื่อยๆอะค่ะอ๋อแสดงคุณพุ่งเองนี่วิ่งด้วยวิ่งด้วยค่ะจริงป่ะจริงค่ะถามเล่นไม่นึกว่าจริงก็วิ่งคนนี้วิ่งที่วิ่ง42โลอยู่ที่มินิอยู่ค่ะมินิอยู่มินินี่คือ10 กิโล10 กิโลได้ค่ะเวลาเท่าไหร่ครับ
ไปแบบเต่าไม่บอกได้ไหมฉันว่าเร็วกว่าผมแน่นอนฉันว่าเร็วกว่าผมแน่นอนพร้อมแล้วจะบอกคนนี้ครับคุณเก๋ค่ะคุณเก๋คุณเก๋ทำหน้าที่อะไรใน Unique Running เป็น Assist Project Manager ค่ะก็ดูเรื่องของการจัดการทุกสิ่งอย่างตั้งแต่การเตรียมงานการรับสมัครนักวิ่งการจัดแพ็กเกจให้นักวิ่งแล้วก็พูดคุยสื่อสารอะไรเงี้ยการจัดแพ็กเกจให้นักวิ่งหมายถึงว่าคืองานของเราจะเป็นเหมือนวิ่งไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้นักวิ่งค่ะซึ่งรถที่พักอะไรต่างๆค่ะพร้อมบัตรวิ่งค่ะแล้วก็ตัวเองวิ่งด้วยเดินค่ะ ที่ประทับนี้เพราะว่าเขาถูกทำโทษถูกทำโทษใครต้องวิ่งไงแม่ออกกำลังกายบอกว่าให้ถูกทำโทษก็คือว่าอ้วนเงินไปให้มาทำโปรเจกต์เรื่องเกี่ยวกับงานวิ่งสะอาดเราเดินเท่าไหร่ครับ3.5บ้าง5บ้างอะไรเงี้ย21ยังใช่ไหมครับยังเดินตั้ง21โลแต่จริงๆเลยวันจริงๆก็คือเดินอยู่รอบใกล้ๆโต๊ะลงทะเบียนอะไรแค่นั้นแหละทั้งงานเดินๆก็อาจจะ21ก็ได้นะอาจเป็นได้เพราะว่างานมีวันหนึ่งแต่ว่าเราก็มีก่อนล่วงหน้าอีกใช่ไหมครับค่ะUnique Running ทีมนี้เนี่ยเป็นบริษัท Unique Running ตั้งเพื่อมาเพื่อทำการจัดงานวิ่งเลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่ใช่ครับหลายคนจะได้หลายคนจะสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยโอ้โหมันเป็นธุรกิจที่แบบหาเงินกันตั้งบริษัทหาสถานที่อย่างนี้ได้เลยหรือเปล่าหรือมันยังไงเดี๋ยวจะเข้าใจกันไปผิดใช่ไหมผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ฟังอย่างนี้เลยก็คือจริงๆ Unique Running เนี่ยเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าเราเป็นบริษัททำโฆษณาครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานวิ่งอะไรเลยทำโฆษณาเอเจนซี่โฆษณาอะไรใช่ครับเป็นเอเจนซี่โฆษณาครับอันนี้เปิดชื่อบริษัทได้ไหมได้ครับชื่อบริษัทว่าบริษัทไดจิคิคาคุประเทศไทยจำกัดครับไดจิคิคาคุไทยแลนด์แสดงว่าชื่ออย่างนี้แสดงว่าเป็นบริษัทต่างประเทศใช่ครับเป็นบริษัทญี่ปุ่นครับผมแล้วก็วันหนึ่งพอดีจากที่ทำนั่งทำงานกันอยู่เนี่ยวันหนึ่งเจ้านายก็เดินถือหนังสือพิมพ์มาแล้วก็บอกว่าเขาไปอ่านเจอว่าอยุธยาจะถูกถอดถอนมรดกโลกเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนเจ้านายเป็นคนญี่ปุ่นชื่อคุณริซูโอฟูกาซาวะนะครับแกอยู่ที่เมืองไทยมาประมาณ30ปีแล้ว อยู่จนกระทั่งเป็นคนไทย เรียกว่าเวลากลับไปญี่ปุ่นบางทียังหลงอะไรอย่างเงี้ยก็แกก็ถือมาแล้วบอกว่าเขาว่าอยากทำอะไรให้กับมรดกโลกเพราะว่าเขารักเมืองไทยมากเขารู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมก็รับมาแล้วก็ทำหน้างงๆนิดหน่อยว่าแล้วจะให้ทำอะไรอันนี้แกก็เลยบอกขึ้นมาน้องว่าแกเคยเห็นที่โตเกียวมาราธอนแกเคยไปวิ่งงานนั้นแล้วก็แกรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะเอามาทำอะไรได้ไหมเช่นแบบทำให้คนไปร่วมกับที่มรดกโลกเยอะๆจะได้รู้จักว่ามรดกโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหวงแหนนะแต่ละที่ก็จะได้มามันยุ่งยากมันอะไรมากมายกว่ายูเนสโกจะอนุมัติอะไรเงี้ยผมก็เลยมานั่งคุยกับทีมแล้วก็มีจริงๆมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นครีเอทีฟนะฮะเขาก็มานั่งคุยกันแล้วก็ตั้งไอเดียกันว่าโอเคเราจะทำงานวิ่งเอ๊ะจะวิ่งยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปั้นโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์วิ่งเพื่อมรดกโลกนะครับแล้วก็เริ่มต้นแบบต้องเรียกว่าเซอร์ซ่ามากสำหรับคนจัดในงานวิ่งที่แบบว่าไม่เคยเลยนะครับเราก็ไปเซอร์เวย์สถานที่มาหลายที่เราจนกระทั่งไปได้ที่อยุธยาก็คือที่มรดกโลกเลยนะครับครับก็ครั้งแรกก็จัดใช้ชื่อคำว่าอโยธยามาราธอนอโยธยามาอันนี้เราคุยกันประมาณปีไหนครับอันนี้ปี53ครับ2553ปีนี้3ปีแล้ว2010 53ครับเพราะเราจัดครั้งแรกจะเป็น22สิงหา2553นะครับครับที่ชิยานะครับก็ทั้ง4ท่านอยู่ในโปรเจกต์นี้หมดไหมทีแรกเลยเริ่มต้นจะมีอยู่หมดแต่ว่าบทบาทจะไม่ใช่แบบทุกวันนี้ก่อนหน้านี้2ท่านนี้จะเป็นตัวหลักแล้วก็มีน้องคนนี้คนนึงของผมจะเป็นกองหลังช่วยเป็นสตาฟแล้วหลังจากนั้นก็เราก็เลยพอตั้งชื่อโยธามาราธอนเนี่ยก็ปรากฏว่าจัดงานวิ่งก็เราวิ่งแค่ 3.5 กิโลกับ10กิโลแต่ดันไปจ้างชื่อมาราธอนทั้งที่แบบคือตัวเองก็ไม่รู้เรื่องแล้วรู้ไหมอ๋อเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเพราะตอนนั้นก็คือเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ไปตั้งชื่ออยู่ที่ยาคือแบบที่จะมาตามเองก็ฝันไปเรื่อยๆก็คือเป็นไก่ตัวแรกที่ปล่อยไก่ตัวแรกที่ปล่อยวิธีคิดจากที่เราทำงานในบริษัทเอเจนซี่แบบตั้งชื่อต้องอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะคือตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าเอ๊ะจะทำให้มรดกโลกกับคืนขึ้นมาได้ยังไงคนให้รู้จักมรดกโลกยังไงจะยังไง
ก็ไปมุ่งเน้นเรื่องคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องของตอนนั้นเราใช้คอนเซ็ปต์ว่าเสียเหงื่อเพื่อชาติโอ้โหฟังดูแรงไหมฮะโอ้โหมากเพื่อชาติคำครีเอทีฟชัดๆเลยครับใช่ครับครีเอทีฟนะครับแล้วก็ถูกนักวิ่งด่ากระจายทุกคนเอ้ยตั้งไปได้ยังไง21มาราธอนมันต้อง42กิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เราก็ทำไปแล้วครับแล้วก็มีรางวัลแค่รางวัลเดียวเองบางที่แบบชนะเลิศอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็แบบถูกต่อว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นบทเรียนครั้งแรกแล้วแสดงว่าถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีใครเป็นนักวิ่งไม่คือณเวลานั้นไม่มีใครใช่ไหมฮะไม่มีเลยใช่ไหมครับเพราะงี้มันคงมีการทักท้วงกันออกมาแล้วว่าใช้ชื่อนี้มันมิสลีดใช่ไหมเราก็สตัดดี้เรื่องข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่บังเอิญว่าช่วงที่คนที่ทำงานอยู่เนี่ยมันก็มีการสับเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วทีมงานก็มีอยู่ต้องบอกว่ามีอยู่ประมาณ 3-4 คนเองที่ทำงานกันอยู่ตั้งแต่โปรเจกต์นี้ MD มาวางหนังสือพิมพ์ปึ้งเกิดอะไรขึ้นมาโรจนกระทั่งถึงวันออกสตาร์ทปึ้งเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่เดือนตอนนั้นใช้เวลาประมาณรู้สึกจะประมาณ 2-3 เดือนเองนะครับ 2-3 เดือนซึ่งสั้นมากเพราะว่าเขาอยากจะทำเร็วที่สุดแล้วเราก็เจอปัญหาว่าพอเราไปดูจากหน้าฤดูแล้วเนี่ยคือถ้าเลยสิงหาไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่วิทยาน้ำท่วมครับแล้วสิงหานี่ก็เริ่มมีแล้วนะครับซึ่งก็สุ่มเสี่ยงมากเหมือนกันนะครับก็เริ่มต้นจากการไปประชุมก็ทีแรกก็แบบไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการก็นี่ก็ต้องขอบพระคุณทางด้านท่านผู้ว่าอยุธยาครับก็ท่านก็ให้คำสนับสนุนแล้วก็มีหน่วยงานมาช่วยหลายหน่วยงานอะไรเงี้ยครับก็เป็นตำรวจอะไรที่มาช่วยดูเรื่องการจราจรอะไรต่างหลักหนักของเราที่เราจะต้องแบบทำก็คือเรื่องการวางเส้นทางทำยังไงเพราะว่าโจทย์ที่เจ้านายบอกมาคือไปวิ่งต้องไปแบบเหมือนได้ไปเที่ยวที่มรดกโลกด้วยนี่แหละคือที่ติดใจอยู่นี้กันนี่คือตรงนี้แหละเพราะผมมีความรู้สึกว่าออกแบบเส้นทางตั้งใจจะให้ดูใช่ครับคือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจให้ไปวิ่งคือตั้งใจให้ไปชมวิ่งก็ใช่แต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์อยู่ที่มันชัดๆเลยว่าใช่ไหมใช่ครับให้ไปชมว่ามรดกโลกเป็นยังไงอันนั้นคือเป็นพอยต์ของเราเลยทำให้เราเองก็อันนี้ก็พลาดเหมือนกันในมุมที่น่าจะต้องไปศึกษาเรื่องระยะการวิ่งหรืออะไรต่างๆหรือชื่อหรืออะไรเนี่ยเราไปเน้นทางด้านนี้เยอะแล้วเราคิดว่ามันก็คือคนมาวิ่งแหละออกกำลังกายกันอะไรประมาณอย่างนี้ไม่คือตอนนั้นก็คงไม่ได้คิดมากว่าแบบเราจะต้องมาเส้นทางให้แบบดีๆก็เส้นทางก็วางตามระยะเป๊ะเลยครับมันดีแต่ดีในมุมมองไหนในมุมการเที่ยวคนไม่ใช่นักวิ่งในมุมการเที่ยวมากกว่าที่จะไปเน้นว่าเออนักวิ่งเขาอยากได้อะไรนี่เราก็มองภาพว่าเขาบอกว่าต้องได้เหมือนแบบไปชมมรดกโลกด้วยเส้นทางการวางก็ต้องเป็นวงกลมแล้วก็ต้องกลับมาที่เก่าใช่ไหมครับก็เราก็เลยอ่ะโอเควางเส้นทางอย่างที่บอกพอหลังจากที่จัดไปเรียบร้อยปุ๊บก็ถูกต่อว่ามาพอสมควรแต่ก็มีจุดดีในมุมของที่เราทำเป็นบริษัทโฆษณาก็จะครีเอทเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันดึงมาเป็นเรื่องของที่จะเอามาใช้กับเกี่ยวกับมรดกโปรโมทมรดกโลกได้นะครับอย่างเช่นเราใช้ถ้วยสำหรับที่จะทำมอบให้กับนักวิ่งที่ทอดเส้นชัย 1-5 เนี่ยก็เป็นศิลาจารึกไอ้โทษนะครับโทษที่แค่เป็นเบญจรงค์ก็คืออยากได้ของที่เป็นในส่วนของท้องถิ่นนะคะมาเหมือนเป็นของที่ระลึกสำหรับเรานึกถึงอยุธยาเรานึกถึงอะไรก็ถ้วยเบญจรงค์กับตัวช้างศึกอันนี้เป็นรางวัลสำหรับเป็นโล่นะคะสำหรับพวกชมรมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะโทษจะบอกว่าอะไรฮะแล้วไงฮะก็เหรียญก็จะเป็นแบบตัวอยุธยานี่คือคล้ายๆจตุคามนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีรูปให้ผมอินเสิร์ตส่งให้ใครส่งภาพที่มันอันเวิร์กนิ่มๆให้ผมก็ได้ก็เป็นพิธีจตุคามจริงๆคือหมายถึงว่าสายใหญ่เลยนะเพราะว่าแปลกไม่เหมือนใครคนอื่นเขาจัดรายการวิ่งเขาไม่ทำอย่างนี้กันเขาเอาบล็อกเหล็กอะโลหะธรรมดาปึ้งก็แจกเรื่องเหรียญนี้เราคิดเยอะต้องแบบดีไซน์ให้แปลกแตกต่างคุณเดี๋ยวนะคุณบอยทั้งหมดประมาณสัก3เดือนเสร็จจบใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเราคิดเป็นวันไทม์ช็อตว่าเฮ้ยจบแล้วสบายแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วประมาณนั้นพยักหน้าประมาณนั้นพยักหน้าทุกคนก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากก็รู้สึกว่าโอเคงานมันก็ออกมาสักเซสดีแต่ว่าอาจจะถูกต่อว่าในเรื่องที่ว่ากันก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองอะไรเงี้ยที่เราประสานงานกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ๊ยคนมาวิ่งเยอะนะ
ประมาณสักตอนนั้นกี่คนตอนนั้น 1,000 ถึง 1,500 ตามเป็นไปตามที่เราคิดไหมก็ไม่คิดหรอกครับตอนนี้พอมาเท่าไหร่ก็โอเคแล้วใช่ไหมคิดว่าแบบขอให้มีคนมาวิ่งเยอะๆแล้วกันอะไรเงี้ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเหมือนกันนะครับอันนี้ในงานทำหน้าที่อะไรครับจะดูเรื่องจุดทะเบียนรับฝากของอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นจุดที่จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เลยค่ะชีวิตของเราเนี่ยในวันปกติธรรมดาที่ไม่ได้ทำวิ่งเนี่ยเราทำอะไรนะทำประสานงานติดต่อนู่นนี่แอดมินก็ทำค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอผมจะถามไม่ใช่ว่ามันความแตกต่างเพราะไอ้นี่มันอีกเรื่องนึงเลยถูกไหมมันเป็น วิ่งฉันก็ไม่วิ่งเหตุการณ์นี้ฉันก็ไม่เคยจัดมันเหมือนเป็นการจัดอีเวนต์อย่างนึงไงครับเพราะว่าเก๋ก็เคยทำอีเวนต์มาก่อนแล้วก็พอมาจุดนี้มันคืออีเวนต์ที่เป็นงานวิ่งไงก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรก็สนุกดีมาผ่านมา3ปีคุณเก๋ก็ยังไม่ยอมวิ่งไม่เดี๋ยวนะวิ่งจะจำไม่ได้อะว่าแก๊งลูกหมูต้องมีคนนี้อะไรอย่างงี้มันมีชื่อแก๊งลูกหมูด้วยค่ะเขาตั้งให้บอกว่าตอนนั้นมีน้องที่ทำด้วยกันค่ะมีน้องมิที่ดูทางด้านอีเวนต์โอเปอเรชั่นแล้วก็น้องทีอีกคนหนึ่งที่ดูเรื่องเส้นทางและการแข่งขันก็จะเป็น3ลูกหมูเนี่ยค่ะตัวเท่าๆกันไปเปิดตัวครั้งแรกนี้มีแต่คนแบบเราน่าจะวิ่งนะสามคนนี้มัวแต่จัดงานจนทุกวันเนี้ยเจอนักวิ่งก็ยังพูดอย่างนี้อยู่ก็จำเราได้ไหมจำได้จำได้ไหมคุณบุ้งเข้าไปยังยังไม่เข้าค่ะครั้งแรกครั้งแรกเราทำอะไรอยู่ตัวประกอบเขียนโบชัวร์ค่ะอ๋อแต่อยู่แล้วใช่ไหมครับมีส่วนนิดหน่อยแล้วแหละเป็นส่วนแล้วก็แต่งตัวเป็นสีสันข้างในเดินเพ่นพ่านอยู่ข้างในแต่เราวิ่งยังครั้งแรกยังค่ะครั้งแรกเราก็ยังไม่วิ่งด้วยแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่วิ่งด้วยใช่ไหมใช่ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยโอเคไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ารายการเรากิโลที่ศูนย์โอ้เพราะนั้นแต่ครั้งแรกคุณสุพจน์เป็นคุมแผนกรับฝากของก็คือเป็นมีอะไรที่ผิดคาดไหมคุณสุพจน์เนี่ยหน้าที่การงานปกติรับฝากของทำอะไรรับฝากดูแลแบรนด์ลูกค้าสินค้าลูกค้าคือเป็นฝ่ายบริหารลูกค้าแต่มางานนี้มารับฝากของรับฝากของคนมาเป็นพันฝากสักหลายร้อยเนี่ยครั้งแรกไม่เป็นไร400ครึ่งหนึ่งอ่ะเกือบส่วนใหญ่เวลาคนมาวิ่งเขาฝากอะไรนะโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยบ้านที่ดินกระเป๋าหรือก็คือบางคนคือนักวิ่งจะมีหลายกลุ่มก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่แบบมากางเต็นท์แล้วก็มากับเป้ก็มายกเป้มาเราก็เตรียมถุงพลาสติกใบเป้งอ่ะยัดปุ๊บแล้วก็รัดตายแล้วมีอะไรมีแบบแปลกๆมั้ยครับเนี่ยจักรยานก็ไม่ถือว่าแปลกมันก็ไม่เหลือแบบแปลกแล้วอย่างแบบในยุคใหม่นี้พลาเราจัดอีเวนต์ลักษณะนี้เราฝากของเนี่ยเราดูแลของเรื่องความปลอดภัยของนี่เราต้องให้ดีสูงสุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบจะเห็นข่าวบ่อยมากจอดจักรยานหายใช่ครับรองเท้าวิ่งวางไว้หายอันนี้อาจจะเป็นข้อดีของการที่เราใช้สตาฟของบริษัทเป็นคนเป็นทีมงานที่รันคือเราไม่ได้จ้างพนักงานข้างนอกเราไม่ได้จ้างเด็กฟรีแลนซ์ใครก็ไม่รู้เราใช้คนของบริษัทเอเจนซี่เนี่ยแหละครับเป็นทุกฟังก์ชันส่วนใหญ่ครีเอทีฟอาร์ตไดเรคเตอร์เนี่ยค่ะฝั่งโปรดักชันคนขับรถทุกอย่างก็คือจะมารวมแต่ว่าเราก็พยายามจัดโฟลว์นะเราก็ไปศึกษาของคนอื่นเขาผมจำได้ผมไปดูงานวิ่งที่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วผมก็ไปดูเขารับฝากกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคแล้วเราก็มาเซตซิสเต็มของเราเพราะฉะนั้นต้องจัดเรียงช่องแบบนี้นะเรียงตามเบอร์แบบนี้เพราะว่าสเปซที่ท่านเขาให้มาก็แบบโอ้โหจำกัดจำเขี่ยมากเราก็เอสติเมตไม่ถูกเหมือนกันว่าแรกๆมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนคนมาเท่าไหร่ยังไม่รู้แรกอย่าว่าแต่จะฝากเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นหนึ่งจะจัดพื้นที่ยังไงสองจะเรียงยังไงให้แบบโลจิสติกแบบตอนฝากไม่ยากอีตอนมารับเนี่ยยากตอนมารับจะทำยังไงให้หยิบออกไปเร็วที่สุดง่ายที่สุดแล้วสามารถเช็คได้ว่าของไม่หายไม่ผิดคนก็ไม่เคยมีหายแล้วก็ไม่มีผิดเพราะว่าอย่างนักวิ่งถือกระเป๋าเป้ใบหนึ่งมานะคะของยูนิคก็จะมีถุงพลาสติก1ถุงใหญ่ครอบทีมัดด้วยเคเบิลไทป์ผมเห็นอันนี้ผมเห็นที่ยุทธยาทำอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็จะมีประเภทแบบเอ้ยฝากแล้วลืมขอเอาของออกมาหน่อยก็จะมานั่งตัดกันก็จะช้านิดนึงแต่ว่าจริงๆได้เรื่องความปลอดภัยแล้วก็เป้เขาก็จะไม่เปื้อนเน้นก่อนจัดครั้งแรกจัดวันเสาร์เอ้ยวิ่งปกติเขาที่วิ่งวันอาทิตย์ถูกไหมฮะวันเสาร์ก็มีการจะมันก็จัดที่พักวันอาทิตย์ก็อาทิตย์วิ่งเสร็จสักแปดโมงสิบโมงก็ได้เก้าโมงก็เสร็จแล้วเก้าโมงเที่ยงก็ได้จบอีเวนต์ละเราก็สบายแล้ววันจันทร์เรากลับมาทำงานต่อประกอบอาชีพ
ปกติเอเจนซี่ทำปกติใช่ครับโอ้โหเหนื่อยได้หยุดได้หยุดครึ่งวันได้ก็ให้วันเสาร์ก็ไม่ได้นอนนะส่วนใหญ่วันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยอย่างพวกทีมที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางเนี่ยต้องไปวางจุดลงน้ำลงถังน้ำแข็งลงโต๊ะลงก่อนก็ไม่ได้หายบางทีลงไปว่าเฮ้ยจุดนี้หายไปไหนไม่รู้ปรากฏมีชาวบ้านหายจริงหายจริงค่ะแล้วก็ต้องคืออันนี้เป็นตามมาบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวนะพี่มาผมต้องมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือครั้งแรกที่เราไม่ทราบเราก็เลยไปวางไว้ก่อนแต่จริงๆอันนี้เราด้วยที่เราเคยทำงานพวกอีเวนต์หรือทำพวกนั้นอย่างที่แล้วเนี่ยเราก็ติดต่อตำรวจติดต่อแต่ว่าต้องเข้าใจกำลังมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วเราก็อันนี้ก็คือทุก 2.5 กิโลก็จะมีจุดน้ำวางใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะเป็นชุดตอนนี้จะแบบติดอยู่กับบ้านคนอะไรประมาณนี้แล้วเราเองก็จัดงานแบบมีเงินอู้ฟู่มีโปะเงินได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมโอ้โหงบประมาณมหาศาลไม่เลยครับจัดเยอะทุกวันนี้ทำนี่ก็ต้องบอกเลยบอกว่าไม่ได้ซีโร่ต้องบอกว่าใช่แล้วก็แต่ว่าประธานก็ยังคือตองคุณฟูเราเองเนี่ยก็ยังอยากให้ทำอยู่เราไม่ได้อะไรจากงานนี้เลยจริงๆแต่ตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มจัดมาเนี่ยสิ่งที่เราได้จากงานนี้เนี่ยไม่ใช่เงินครับแต่เราได้ผู้คนได้รู้จักคนได้รู้จักฮ็อบบี้ของคนได้หลายอย่างเหมือนกันซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นอันนึงบ้างที่เขาอยากให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันเลยประมาณนี้ต่อครับ1อีเวนต์ครั้งแรกจบแล้วมันกลายมาเป็น3สถานที่ใน1ปีก็3ปีติดต่อกันได้ครับผมก็หลังจากยุทธยาเนี่ยยุทธยาเรียบร้อยปุ๊บกลับชื่อว่าอยุธยาอโยธยาอโยธยามาราธอนครับอโยธยามันมีอีกนิดนึงฮะอโยธยามาราธอนเนี่ยก็มีคนมาบอกผมบอกว่าเอ๊ะคุณรู้มั้ยคุณตั้งชื่ออโยธยาตรงนี้ก็ผิดนะถ้าจัดตรงเนี้ยผมก็ถามทำไมล่ะครับพี่อโยธยามันคือตลาดเก่าอีกด้านนึงตรงนี้เป็นอยุธยาแล้วก็โทษทีครับผมจะทำยังไงนั้นไปหมดแล้วใช่ไหมตอนนั้นทุกอย่างคือทุกอย่างก็ขอโทษแล้วก็พยายามบอกเขาว่าเราไม่รับเราไม่ทราบจริงๆเราไม่รู้เราไม่เคยเป็นผู้จัดมาก่อนแต่สิ่งที่เราทำเราผมพยายามเล่าให้เขาฟังเรื่องกับที่เจ้านายเป็นคนสั่งมาเราก็เลยเขาก็ฟังแล้วเขาก็หลายท่านก็ชื่นชมบอกว่าเออขนาดคนญี่ปุ่นเขายังรักประเทศไทยขนาดนี้คนไทยน่าจะไปอยู่ตรงนี้น่าเลยนะครับก็เลยได้แรงจากตอนนั้นมาช่วยทำให้กบความผิดไปได้เยอะเหมือนกันเลยว่าคือมันก็เซอร์ไพรส์นะคือขนาดว่าจัดมา3ปีแล้วนะแล้วก็เป็นก็จะเห็นว่าทำแบบเป็นใช้คำว่าเสียสาวก็ได้นะคือทำเหมือนกับตอบแทนดูดิไม่ได้บอกเลยว่าคนจัดเป็นใครอะไรยังไงนึกออกไหมไม่สปอนเซอร์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ออกมาฉันเป็นบริษัทโฆษณาฉันทำกลับให้ประเทศไทยมันก็ไม่มีนะมันก็เหมือนกับเป็นการจัดมารดมรดกโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคือดูแบบวัตถุประสงค์ดูนอนคอมมิชชั่นก็พอสมควรนะตัวประมาณอย่างนั้นนะผมไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าคือบอกโหเหนื่อยจนไม่รู้ทำไงต่อแล้วถ้ามันเสร็จก็พอแล้วก็เป็นไปได้นะตอนนี้ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีนิดๆนะครับเพียงแต่ว่าเราก็แค่สร้างสัญลักษณ์บางๆหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับยูนิตแลนดิ้งนะฮะแล้วไงฮะหลังจากนั้นพอกลับมาก็มีการประชุมทีมกันแล้วก็คุยเราก็คิดจากเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะก็คือว่าโล่งใจแล้วจบแล้วจบทีจะได้ไปกลับไปทำงานเราจะได้มีภาพสนุกๆตอนปีใหม่ไงเนี่ยปีนี้เรามีเหตุการณ์นี้นะไม่ฮะเจ้านายกลับมาถึงพอปีอีกปีนึงเจ้านายบอกว่าโอเคเราต้องทำต่อตอนนั้นทุกคนก็รู้มันเหมือนฟ้าผ่าว่าปั๊บแล้วก็รู้สึกว่าอะไรนะมันเหมือนเอ้ยเมื่อกี้กำลังพูดอะไรนะอะไรเงี้ยถ้าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเท้าคุณเก๋ชี้อยู่ข้างบนหัวไปกลางอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแต่งานนี้เขาอยากจะให้ทำแบบให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมว่ามรดกโลกมันมีกี่ที่ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าจะต้องจัดบ้างอะไรมาให้มองนำเสนอดูอยากจะทำต่อเราก็เลยถามกลับไปว่าเอาจริงๆหรอจริงเพราะช่วงก็ต้องไปวางทัมมิ่งเอาไว้ว่าช่วงไหนที่มันมีงานที่บริษัทเยอะๆกับช่วงที่เราต้องไปจัดเดี๋ยวมีมุกตลกหนักกว่าแม่ทิ้งนะหลังจากนั้นก็เลยลองวางมาให้ดูว่ามีอย่างนี้นะมีกี่ที่สุดท้ายก็มาลงตัวที่สุโขทัยแล้วก็อยุธยาแล้วก็เขาใหญ่ก็จะเป็นก็เรียกว่าอะไรอ่ะมรดกโลกทางวัฒนธรรม2มรดกทางธรรมชาติ1แต่ในเวลานั้นเนี่ยออกจากมีติ้งนั้นเราเห็นแล้วว่าปีนี้มี3อันมันไม่ใช่ว่าทำอันที่2เสร็จค่อยคิดว่าอันที่3เราก็เหมือนกับเห็นภาพแล้วทั้งปี3อันเค้าอยู่เออประมาณไปซ้ําเสนอแล้วก็นั่งคุยกันว่าจะมีการ3อันแล้วก็เค้าก็ที่สิ่งที่ให้โจทย์มาก็คือเน้นเรื่องเกี่ยวกับโลเคชั่นแล้วก็ความพอใจของนักวิ่งที่เขาได้ไปเพราะประเด็นคือเวลาที่คนเราชอบอะไรหรือไปเนี่ยมันก็คือนักวิ่งก็จะแบบเหมือนกับว่า
หมือนกับอยากจะคืนกลับให้กับตรงที่ตรงนั้นเป็นหลักเลยมันก็เลยแปลมาเราก็เลยต้องไปผูกกับเรื่องของเอาละถ้างั้นเป็นอย่างนั้นก็เรื่องการท่องเที่ยวต้องตามมาด้วยแล้วเรื่องเกี่ยวกับการจะต้องใช้ของท้องถิ่นอะไรมาใช้ทำให้เป็นคอนเซปต์ในการที่จะโปรโมททำให้เขานึกไปถึงป้ายเปิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องทั้งพวกเหรียญพวกถ้วยที่ต้องให้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีดีไซน์ที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้ในเรียนเรียนนะนั้นจะไม่ชื่อคำว่ายูนิคลันนิ่งอ่ะทีนี้ชื่อมันออกมาจังหวะนี้แหละถ้าถ้วยชื่อมันออกมาก่อนหน้านี้นิดนึงครับอ๋อช่วงนี้ช่วงเดียวกันนะแล้วเขาก็บอกว่านั้นเราต้องยูนิคกว่าคนอื่นเขาด้วยในฐานะที่คุณเป็นบริษัทโฆษณาและคุณเป็นนักโฆษณาด้วยคุณต้องทำให้ดีมากๆเลยใช่ครับก็เลยวันนี้ก็เอาแล้วไงคราวนี้ทีมก็ไม่มีคนก็ไม่มีมองหน้ากันก็มองหน้ากันแล้วก็ทำก็ทำแล้วคุณบอยก็ถามคนนี้ว่าแต่พี่กูอีกด้วยมันมีอันนึงก็คืออย่างที่สุโขทัยครับที่เราทำครั้งต่อมาครับปรากฏว่าก็ที่ทำอยู่เมื่อกี้อย่างที่คุณหงถามว่าบอกโอ้โหอู้ฟู่มีเงินเยอะเลยเปล่าละครับเราขาดทุนเยอะเลยแต่ว่าประธานฉลาดมากเหมือนกันประธานก็เลยบอกว่าโอเคณวันนั้นที่ไปจัดสุโขทัยอ่ะเราเอาติ้งด้วยเลยเอาติ้งเลยก็คือเอางบเอาติ้งของบริษัทเนี่ยมาทำงานนี้แล้วก็งานแล้วงานไม่เนี่ยเฮไปเอาติ้งแล้วก็ไปทำงานด้วยรถบัส2คันค่ะ53ที่55ที่นั่งร้อยกว่าคนรถตู้อีกไปกันอุ้ยแล้วเราเป็นแอดมินปกติของบริษัทด้วยนะแล้วเราก็มาแอดมินเสร็จงานมาราธอนก็ต้องจัดเอาติ้งให้พนักงานใช่ไหมเรียกว่า3วันนั้นไม่ได้นอนเลยก็คือพูดง่ายๆว่าวันเราไปเอาติ้งก็ตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เราก็ต้องมีพรีรีจิสเตอร์ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มีพนักงานส่วนหนึ่งก็ต้องถูกแบ่งไปที่โรงแรมเพื่อทำนู่นทำนี่เสริมเสริมก่อนเช้าวิ่งครับผมอ่ะใช่ครับเพิ่มเสริมก่อนเพราะคนไม่เคยวิ่งเพราะผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งผมไปงานยูนิคแรนนิ่งแล้วก็ที่ผ่านมาผมไปงานที่พัทยาผมเลยไม่รู้ปกติวิ่งเนี่ยพวกเนี่ยผมเข้าใจว่ามาราธอนหรือไม่ได้ต่างกันนี่คือว่าเขาจะจัดเช้าวันอาทิตย์แม้วันเสาร์ที่จะเป็นพรีจิสเตอร์มันก็จะมีงานคือผมทั้งสองงานที่ผมเจอคล้ายๆงานนี่คือว่าวันเสาร์จะเป็นวันที่มีบูธตั้งมีการขายของมีการไปรับไอ้ป้ายที่เรียกว่าบิ๊บบีไอบีบิ๊บเนี่ยแล้วก็มีการถ้าคุณจะซื้อรองเท้าก็มีคนเข้ามารองเท้ามาขายถ้าเกิดคุณจะซื้อเสื้อเขามีคนเอาของมาขายวันเสาร์นี่มีงานระดับหนึ่งแต่มันอาจจะไม่เยอะมากนะส่วนอาทิตย์ตอนเช้าตรู่เลยเนี่ยสมมติว่ากรุงเทพมาราธอนที่เริ่มตีสองมั้งตีสามอะไรเงี้ยอย่างของยูนิคแรนนิ่งเริ่มตีห้าครึ่งแต่หมายถึงว่าคุณมาถึงตีสี่ครึ่งนี่คนโอ้พร้อมวิ่งแล้วล่ะตีสี่ทนายเขาพร้อมหมดแล้วเพราะนั้นก็เมื่อกี้พอบอกว่าจัดงานก็หมายถึงว่าวันเสาร์ที่บอกว่ามีงานแสดงว่าทีมไปแต่วันศุกร์เพราะว่าเรามาเปิดบูธตั้งแต่วันเสาร์ถูกไหมแล้วก็ที่บอกไม่ได้นอนคือก็นั่นแหละวันศุกร์ไปถึงปุ๊บฉันก็ต้องเตรียมจัดของวันเสาร์ฉันก็นั่งทั้งวันใช่ไหมครับแล้วก็กลับไปนอนคืนวันเสาร์ไม่รู้นอนกี่ชั่วโมงไม่รู้แหละแต่เช้าตรู่มากๆของวันอาทิตย์เราก็ต้องมาจัดงานใช่ครับเรียกว่านอนเรียกว่างีบมันเหมือนแบบเพ้อไปที่สุโขทัยเมื่อกี้ไม่ได้บอกชื่อแล้วเราใช้ชื่องานได้ชื่อแล้วยูนิคแล้วมั้งตอนนั้นเราใช้เพราะว่าครั้งแรกเป็นอยุธยามาราธอนครั้งที่สองเป็นชื่อสุโขทัยวิ่งเพื่อมรดกโลกสุโขทัยวิ่งเพื่อมรดกโลกแล้วตอนนั้นคือจัดเป็นฮาล์ฟมาราธอนหรือเป็นมาราธอนหรือยังฮะเป็นฮาล์ฟเป็นฮาล์ฟตอนนั้นเป็นฮาล์ฟก็จะเป็น 3.5 10 21ใช่ครับเข้ามาแล้ว3ระยะครับ2คนนี้ทำหน้าที่เหมือนเดิมครับก็ยังทำอยู่แต่เพิ่มมากขึ้นประมาณคือก็มีอะไรก็ว่าไปละเพราะมันมีเอาติ้งของบริษัทด้วยหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยประธานเขาก็มีโจทย์หนึ่งนอกจากเรื่องท่องเที่ยวเรื่องวิ่งเรื่องโลเคชันแล้วเนี่ยก็คือทำไงให้คนมาเยอะๆด้วยโอเคอันนี้จะเริ่มต้นของการจุดกำเนิดของเจ้าจุกละตรงนี้จุกก็จะเริ่มเข้ามาแล้วเจ้าจุกคือเจ้าจุกก็คือเพื่อนที่เขาเป็นครีเอทีฟมาเขาก็คิดว่าเวลาเดี๋ยวนี้อย่าง Facebook เห็นก็จะมีเริ่มถ่ายรูปอะไรมาเขาก็ไปเห็นมีคนชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวนึงอะฮะเหมือนเขาไปเที่ยวด้วยเขาไปเที่ยวด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าเอาตุ๊กตาตัวนี้ถ่ายกับโลเคชันแล้วก็คู่กับเขาอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาไอเดียนี้มาเป็นตัวเล่นแล้วก็เลยสร้างตุ๊กตาขึ้นมาตัวนึงนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปตามโลเคชันที่เราโปรโมทการท่องเที่ยวของเราโปรโมทที่วิ่งของเราโลเคชันของเราแล้วก็ให้น้องบุ้งเนี่ยครับเป็นคนที่คอยตอบแล้วก็สื่อสารกับทางนักวิ่งเป็นหลักนี้เราก็เริ่มจะเข้าไปพอดีช่วงนั้นเนี่ยก็โชคดีของเราอีกเหมือนกันเราก็เริ่มที่จะพอน้องเข้าไปสื่อสารปุ๊บเขาก็เริ่มรู้จักที่ปรึกษาที่เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของเราของโปรเจกต์เราเนี่ยจนทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้น้องเขาเล่าต่อกันละกันครับครับก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่
ก็ตอนแรกเข้าไปก็เป็นศูนย์ไม่มีอะไรสักไปปล่อยไก่ก็เยอะไปปล่อยไก่ก็เยอะไม่รู้จักคำว่ามาราธอนไม่รู้จักคำว่าฮาล์ฟไม่รู้จักคำว่ามินิไม่รู้อะไรเลยคำว่าจัดเต็มเกินแล้วแต่ไปคุยกับเขาแล้วใครเขาหัวเราะอะไรกันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรทุกเป็นตัวเองทุกอย่างเลยเพราะไม่มีอะไรจะไปโชว์กับเขาก็นี่เราเข้าไปคอมมูนิตี้นักวิ่งเราจากมาครั้งรู้จักเขาไปรู้จักชมรมนักวิ่งต่างๆแรกๆคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่โชว์หน้าจริงเราทำยังไงเราเป็นตุ๊กตาอ๋อเราไม่โชว์หน้าจริงแล้วก็ไปคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยด้วยแล้วคุยยังไงคุยในไหนคุยบนในเฟซในเฟซบุ๊กเหรอครับอ๋อเริ่มจากไม่มีเพื่อนเลยสักคนครับก็เห็นใครก็อยากรู้จักคนไหนก็ไปขอแอดเขาแล้วที่ไปขอแอดเขาเนี่ยก็ไม่มีใครคุยด้วยเพราะไม่รู้เป็นใครไม่รู้เป็นใครแล้วก็มีวันนึงมีพี่ใจดีคนนึงเขามาเขาก็เข้ามาคุยด้วยแล้วเขาก็แอดแนะนำเราไปให้แนะนำเพื่อนเขาเพราะเขาสงสารว่ามันคุยของมันอยู่ได้ทุกวันทุกเดียวก็คืออันนั้นคือช่วงปีอะไรฮะสองปีที่แล้ว54 ปีแล้วใช่ก็คือเขาก็สงสารเขาบอกสงสารมันไม่มีใครคุยด้วยเลยก็เลยพอหลังจากนั้นจริงๆไม่เข้าใจในระบบ Facebook เท่าไหร่เล่นก็คือเล่นพื้นฐานทั่วไปไม่ได้รู้ว่าตรงนี้แท็กตรงนี้อะไรก็ไปเล่นมั่วๆซั่วๆเขาแนะนำเพื่อนมาให้ก็ไปหลงเข้าใจว่ามีคนเขาอยากรู้จักเราอุ้ยเยอะจังเลยวันนี้มีตั้ง20กว่าคนอะไรเงี้ยก็กดแอดใหญ่เลยกดแอดปุ๊บก็คุยไปคุยมาจากปล่อยไก่ทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าโง่ครั้งเดียวเราก็ได้ความรู้เข้ามาเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งได้มีโอกาสชนต่อก็คือคุณนิพนธ์สมุทรสาครซึ่งเขาเป็นผู้จัดที่นักวิ่งให้ความเคารพแล้วก็กว้างขวางด้วยก็คือเป็นผู้จัดที่ดีเลยจัดงานพันท้ายนรสิงห์ครับก็ไปคุยกับเขาก็โดยที่ไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงการวิ่งเอาพอคุยไปคุยมาก็มีพอสนิทกันระดับนึงแล้วถึงมีคนแนะนำให้รู้จักว่าคนนี้คือใครแล้วหลังจากรู้จักพี่นิพนธ์เนี่ยเขาก็แนะนำให้รู้จักคุณนิวัฒน์อ้อยทิพย์คุณสุดจิตคุณสุเทพบางขุนเทียนแล้วก็มาอีกหลายๆคนเลยซึ่งเป็นคนอะไรนะเป็นนักวิ่งที่มีชื่อเสียงตามชมรมต่างๆในประเทศไทยที่มีเป็นกลุ่มคนวิ่งเป็นผู้หลักเลยแหละค่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยเพราะว่าเราดันไปชนต่อที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอย่างเพื่อนที่เรารู้จักในนั้นก็เลยจะได้มาเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วพอปากต่อปากเนี่ยก็คือว่าพี่เขาก็เหมือนบอกว่าอ๋อเนี่ยแล้วไหมไอ้จุกเนี่ยมันไม่มีอะไรลองมันไม่มีพิษมีภัย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยอุปนิสัยอะไรเงี้ยคือคุยเล่นสนุกสนานเฮฮาไม่ได้มีสาระอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็จะมาคุยเล่นด้วยสนุกสนาน แล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นแบบว่ารู้จักจากการที่อยู่หน้าเฟซอย่างเดียว เขาก็เริ่มถามว่าอาทีนี้จุกจังไปวิ่งที่ไหน จุกก็วิ่งที่ไหนดีวะไม่รู้จักไม่รู้จักเว็บแพทรันนิ่งไม่รู้จักฟอร์รันเนอร์ไม่รู้จักอะไรเลยหลังจากนั้นก็เลยเป็นความคิดที่เข้ามาว่าต้องเข้าไปตามนี้แล้วล่ะเข้าไปแบบว่าอ๋อมีการคอมมูนิตี้ต่างๆอันนี้ก็มีการรวมตัวเขามีโปรแกรมงานวิ่งอย่างนี้ด้วยนะเข้าไปดูทุกนักวิ่งทุกคนจะต้องเข้าไปดูโปรแกรมงานวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อเราก็เริ่มเข้าไปสิงอยู่ในนั้นมากขึ้นแต่ไม่ได้คุยเพราะว่าเสลอเล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยก็โดนเขาดุเขาอะไรมาก็ไม่เป็นไรกลับมาที่หน้าเฟซใหม่จะไปดูโปรแกรมก็ไปดูหน้านี้ปุ๊บหลังจากนั้นก็เริ่มมาปรึกษาพี่ๆว่าต้องเขาชวนไปวิ่งล่ะเขาชวนไปวิ่งอาทิตย์เนี้ยไปวิ่งที่ไหนดีจากพอรู้ว่าอาทิตย์นี้วัดกระแสจากหน้าเฟซเขาไปวิ่งที่ไหนกันเยอะๆก็มาขออนุญาตไปวิ่งบ้างไม่ทำไมต้องขออนุญาตนะก็มันก็วิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็บางทีไปกับทีมด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากการที่ออกไปสู่สังคมบ้างแล้วก็เริ่มไปออกบูธด้วยกันออกบูธด้วยกันก็เพราะว่าจากบางทีนักวิ่งไม่ได้ไปเขาก็ถามหาจุกไม่มาเหรอตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าจุกหน้าตาเป็นยังไงไม่มีใครรู้เลยแฝงอยู่ในตัวตุ๊กตาตลอดช่วงแรกๆเนี่ยค่ะตอนที่ยังไม่ได้หนีบเขาไปด้วยเนี่ยเวลาผู้เก๋ไปออกรถโชว์อย่างพัทยามาราธอนอะไรเงี้ยครับมีนักวิ่งเนินมาถามว่าจุกจังมาเปล่าจุกจังมาเขารู้ด้วยหลายคนมากหลังๆก็อ่ะเขาก็เสนอตัวเข้ามาพอดีก็เลยจัดเข้ามาอยู่ในทีมแต่ว่าคือส่วนใหญ่เขาก็ไปวิ่งก่อนแล้วก็กลับมาช่วยที่บูธทีหลังอะไรเงี้ยค่ะเราเลยกลายเป็นว่าต้องวิ่งไปเลย
ก็ต้องวิ่งด้วยเพราะว่าเราทำงานวิ่งมุ่งคิดดีนะเราทำงานวิ่งเราต้องอินไซด์นักวิ่งถ้าเราจัดงานวิ่งแล้วเราไม่รู้เราไม่วิ่งเราจะรู้ได้ไงตามเส้นทางที่เราวิ่งไปรู้ไหมปัญหาอะไรมันเกิดนักวิ่งต้องการอะไรในแต่ละระยะ อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับคือนึกถึงเลยเหมือนกับดาราที่เขาเล่นหนังแล้วเขาทุ่มเทตัวเองลงไปอย่างนั้นอ่ะมันแล้วเขาได้รางวัลขึ้นมาอย่างนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงไปทำอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงปัญหาฟังจากปากต่อปากบางทีมันแก้ไม่ได้ตั้งแต่เราเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กจนกระทั่งจบมาถึงทำงานเนี่ยเราเป็นนักกีฬาไหมเป็นค่ะเล่นอะไรฮะเล่นบาสอ๋อว่ายน้ำเพราะนั้นโอเคร่างกายเราโอเคระดับหนึ่งก็โดยปกติแล้วเป็นคนชอบผจญภัยเล่นอะไรรุนแรง เล่นแบบเหมือนเด็กผู้ชายเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าการกลัวผิวกลัวเสียกลัวดำไม่มีอยู่แล้วตอนนั้นคือก่อนที่จะไปแข่งวิ่งครั้งแรกนี่เตรียมตัวนานไหมครับหรือว่ามีซ้อมมีอะไรไม่ไม่รู้ว่าต้องซ้อมเจ็บตัวมาทุกครั้งค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต้องซ้อมพอรู้ว่าต้องไปวิ่งก็ฉันก็สมัครแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยไม่มีซ้อมไม่มีอะไรก่อนไม่มีไม่เข้าใจซ้อมคือไงพอไม่รู้ไม่รู้เขาบอกว่าไม่ซ้อมเดี๋ยวก็เจ็บหรอกบอกโอ้ยไม่เจ็บหรอกตอนนั้นคือลงวิ่งที่ระยะก็ไต่เหมือนกันค่ะไต่จาก3.5แล้วก็ขึ้นไปเป็น5ขึ้นไปเป็น7ขึ้นไปเป็น10แล้วก็ถ้าสนามไหนมี13หรือ14ก็วิ่งอ๋อมีระยะนี้ด้วยมีค่ะที่ไปวิ่งที่ชุมพรอ๋อวิ่งแหวกทะเลวิ่งข้ามซุปเปอร์มินิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ14อ๋อนี่กลายเป็นว่าละกลายเป็นคนวิ่งเลยนะตัวแทนวิ่งของ Unique Running โดยอัตโนมัติไปเลยเราก็เลยเกิดชมรมวิ่งขึ้นมาค่ะในบริษัทใช่ค่ะโดยน้องบุ้งเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวคือวิ่งแล้วมันติดนะใช่มันติดทรมานเลยเวลาวิ่งเนี่ยผมก็ติดแล้วอย่างกายทุกวันนี้กายเพราะบุ้งจะต้องซ้อมทุกวันทุกวันนี้ซ้อมวันละ9กิโลนะทุกเย็นถ้ามีเวลา5โมงเนี่ยออกไป3รอบสวนจตุจักรไปเลยแอดเฟรนด์แอดเฟรนด์เดี๋ยวผมไปเอาแล้วคือเริ่มจากเดินก่อน1รอบสวนจตุจักรเนี่ยมัน3กิโลใช่ไหมคะบุ้งก็วิ่งเนี่ยวิ่งต่อๆแต่เดินต่อๆแต่ว่าเราไปที่เนี่ยมันมีพี่ๆนักวิ่งที่เขาเป็นแนวหน้าอยู่ใช่ก็มีอะไรก็ถามเขาใช่แล้วเราก็ไปสิงอยู่กับเขาเขาก็สอนเราแล้วเขาก็บังคับเราต้องวิ่งหวังดีแหละห้ามพูดมากวิ่งมารอบหนึ่งกินน้ำปุ๊บไปเลยถ้าเราคุยนานเขาบอกไปได้แล้วเราต้องเชื่อเขาทุกวันนี้ก็เลยดีวิ่งดีขึ้นวิ่งดีขึ้นทำเวลาดีขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนะขอกลับมาที่ Unique Running ก่อนตอนนี้ก็คือเรารับผิดชอบกันว่าเราก็กลายเป็นตัวแทนของโปรเจกต์นี้แหละแล้วก็ไปอยู่ตามคอมมูนิตี้ต่างๆแล้วก็ไปรู้จักนักวิ่งแล้วถ้ามีงานเราก็จะเป็นคนไปผมเดาว่าเราก็เป็นคนไปโพสด้วยนี่จริงๆก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่งานแล้วเพราะเราก็รู้จักเขาด้วยเราก็ไปเชิญชวนแล้วก็คนเขาก็จะมากันเยอะไหมครับคนวิ่งในเมืองไทยเยอะมากชมรมอะไรทั้งหลายเยอะไหมเยอะมากแค่ในกรุงเทพนี่คร่าวๆมีสักกี่ชมรมเอาเป็นชมรมแบบถึงสัก300ชมรม200เอาแค่ในกรุงเทพเหรอคะครับยังไงก็ได้อาจจะไม่ถึงแต่ว่าชมรมบางทีชมรมเช่นอ่ะชมรม1144อย่างเงี้ยภาคกลางเขามีภาคเหนือเขาก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะกระจายชมรมบางขุนเทียนทางภาคอีสานก็มีอายุเหรอครับเจอคนวิ่งตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างอายุตั้งแต่ตัวเล็กเลยพ่อแม่พามาวิ่งเนี่ยเห็นกันประจำจนโตที่สนามเลย3ปีที่ผ่านมาชื่อน้องสไปซ์อ๋อเหรอน้องสไปซ์แล้วคนอายุเยอะที่สุดที่เคยเจอ77ถึง80ปู่เต้าอ๋อเหรอ90มี90ก็มี90แบบ90ไปสุโขทัยอ่ะเงี้ยเดินอย่างเงี้ยแต่แกก็เดินนะ10โลแกก็ไปแกวิ่งเนาะแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วทีนี้แล้วพออันนี้มันเป็นที่สุโขทัยคุณสุพจน์ยังรับฝากของอยู่สุโขทัยตอนนั้นเราสุโขทัยวันนั้นกรรมการละเป็นกรรมการเป็นกรรมการแล้วเกลียดนะเริ่มโปรโมทพยายามหาการไต่เต้าในองค์กรให้ได้ก่อนเราจะเป็นกรรมการวันนี้เราต้องศึกษากฎกติกาหรือแบบเราต้องมีการอ่านข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเยอะไหมครับใช้ทางลัดนิดนึงก็คือว่าให้ที่ปรึกษาแนะนำ
เอาคือคนที่เขาวิ่งอะไรพี่นิวัฒน์เนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาเราเขาก็จะมาไกด์เราว่าโอเคต้องทำอะไรคุณต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ปึ๊บเราก็โอเคแล้วเราก็จะสติ๊กกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอ่ะจบอะไรนะก่อนวิ่งเข้ามา50เมตรผมจะอยู่ต้นทางเฮ้ยก็วอเข้ามาบอกเบอร์นี้กำลังเข้าที่3เบอร์3 4 5ปึ๊บตรงนั้นเขาก็จะล็อกแล้วก็จบอะไรอย่างนี้คือมันจะเป็นทอดๆคือจะเริ่มต้นจากตรงนู้นก่อนเริ่มต้นครั้งแรกๆเนี่ยเราจ้างก่อนนะครับจริงๆอ่ะกรรมการเรายังไม่เป็นอะไรเลยครับเราก็จะมีไอ้หนูมันก็ไม่ได้ยากนะมันต้องก็มันมีความลึกในการจริงๆมันมีเทคนิคค่อนข้างพอสมควรเลยครับเพราะว่าดูจริงๆอ่ะดูไม่ยากหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นในแง่ของการสลับให้ใบให้เบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการเช็คตัวที่เป็นจุดเช็คพอยต์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จำเป็นต้องดูแล้วก็ตาไวพอสมควรในมุมเขาแล้วก็เลยอันนี้ก็ผมก็ได้รับการเนี่ยคุณนิวัฒน์ไอทิพย์เนี่ยครับก็สอนเทคนิคว่าต้องทำยังไงต้องทำยังไงประกอบกับคนของเราเองก็พอทำได้เราก็เลยโอเคลองทำดูไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าใช้เงินจ้างในแง่ของที่เขามาเป็นให้ครับพวกอาชีพเนี่ยโอ้หลายสตังค์เหมือนกันครับหลักหมื่นนะครับเป็นหลักหมื่นก็โอเคสองสามหมื่นก็ไม่ได้40,000ก็ไม่ได้แพงแบบโหแต่มันก้อนเดียวของงานเนี่ยก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งเลยอ่ะแล้วแต่ว่าครั้งที่สองนี่คือประสบการณ์เราที่สุโขทัยเรายังจ้างอยู่นะรู้สึกยังอยู่ที่มีเด็กเยอะๆเพราะว่าพอดีอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มาจากเจ้านายเหมือนกันเจ้านายบอกว่าทำไมมีเด็กเยอะแยะมากมายตรงเส้นชัยอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าทำไมมันถึงมันดูวุ่นวายมันอะไรเยอะแยะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีก็เลยคุยกันหลังจากนั้นนะกลับมาเริ่มต้นที่ทำกรรมการเองโดยพนักงานเองเนี่ยจะเริ่มต้นที่อยุธยาวิ่งเพื่อมรดกโลกซึ่งเป็นครั้งที่สองของอยุธยาครับอันนั้นที่เริ่มต้นทำแต่ทีนี้อย่างแต่เล็กๆน้อยๆอย่างน้ำต้องมีกี่จุดคนต้องมีทั้งหมดเท่าไหร่ครั้งที่2นี่เราน่าจะแบบเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วสบายแล้วไม่มีนะเพราะตอนนั้นเนี่ยน้องก็พอหลังจากได้รับคำแนะนำจากครั้งแรกที่จัดมาแบบไม่รู้เรื่องแล้วถูกต่อว่ามาพอสมควรเนี่ยก็มาสตัดดี้กันเรื่องนี้เยอะมากเลยจนกระทั่งมีทีมที่เขาทำเรื่องวางเส้นทางกับศึกษาเรื่องพวกนี้เขาก็จะวางเป๊ะๆเรื่องป้ายเรานี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าทำบริษัทโฆษณานี่ป้ายมาต้องใหญ่ต้องสวยใช้เลขไทยเพื่อต้องการโปรโมทอะไรเงี้ยคือเขาทำมาอย่างดีครั้งแรกพันมาคนโทษทีแล้วสุโขทัยประมาณสุโขทัยนี้ต้องบอกมากกว่าหรือน้อยกว่า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 เพราะว่าหนึ่งระยะทางค่อนข้างไกลอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราต้องไปเป็นโจทย์ในการที่จะคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงทำให้คนไปเยอะๆอะไรเงี้ยก็ขนาดเราไปโคกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอ่ะแล้วตอนนั้นเราก็จัดเป็นแพ็กเกจที่มีเขามีจัดมีแลนด์สาวที่เป็นโชว์อยู่แล้วเราก็เลยพยายามแต่ว่าเขาโชว์รู้สึกจะเป็นทุกวันเสาร์ของต้นเดือนทุกเดือนมั้งอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยไปโคกับเขาแล้วก็เหมาจ่ายตังค์แล้วก็ขายเป็นแพ็กเกจให้กับอย่าลืมแล้วคือพาพนักงานไปดูสังเสียงตอนนั้นคิดยังไงให้มันรวมกันได้เพราะว่ามันคืองบประมาณก็ไม่มีงบประมาณก็เอางบประมาณจากเอาติ้งมาใช้อะไรประมาณเนี้ยเสียงตอบรับครั้งที่2เทียบกับครั้งที่1เสียงตอบว่าน้อยลงน้อยลงครับน้อยลงคือคนที่มาจะรู้สึกประทับใจในเรื่องของเส้นทางแล้วก็กิจกรรมในงานเพราะว่าเราในงานเนี่ยจะมีตลาดแร่เบี้ยซึ่งมันเป็นเหมือนตลาดโบราณสมัยก่อนที่สุโขทัยอ่ะทอเขายึดอันนี้เป็นตัวเอกในการจัดงานของจังหวัดเขาเลยค่ะเป็นที่จะจ่ายเป็นสตางค์เราต้องไปแลกเบี้ยก่อนเป็นเงินพดด้วงครับเป็นพดด้วงเป็นเงินแบบเป็นเบี้ยหอยอ่ะแล้วก็จะแทนด้วยเบี้ยหอยนี่คืออันนี้5บาทอันนี้10บาทหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเวลาไปซื้ออาหารก็จะมีอาหารที่เป็นพื้นบ้านอย่างที่สุโขทัยจะเป็นพิซซ่าข้าวเปิ้ลข้าวเปิ้ลข้าวเปิ้ลคือก๋วยเตี๋ยวต้มเลยทุกอย่างเลยแต่อร่อยมากนะครับซึ่งก็ไม่ได้หากินง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเป็นตัวเอกของงานแล้วก็คนได้ไปก็รู้สึกประทับใจในมุมที่คือเหมือนได้ไปเที่ยวได้หรือว่าได้ไปย้อนยุคอะไรต่างๆอีกอันนึงที่ผมเจอก็คือว่าทั้ง2งานนี่ผมเคยไปวิ่งมาแล้วก็ดูจากเสียงตอบรับใน Facebook ของที่นี่คนวิ่งที่ไม่ใช่คนไทยก็ไม่น้อยเหมือนกันก็เยอะครับก็มีเยอะเหมือนกันแล้วทางนี้มาแบบถ้าสัมผัสมันมาแบบผิดคาดเลยมั้ยหรือมันเยอะมันน้อยกว่าที่คิดหรือว่ากลายเฮ้ยมันแรกๆก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมายังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ย
เพราะมันเล่นเป็นเลขไทยนะใช่เราก็อันนี้ก็มีอิชชูตอนดีไซน์คือคนดีไซน์เราก็อยากจะใหไปกับคอนเซปต์มรดกรักษามรดกโลกมันก็เป็นเลขไทยปัญหาคือฝรั่งไม่เข้าใจเราก็เลยต้องพยายามเพราะว่าเขาไม่รู้เลขไทยก็ตอนนั้นเขามาเราได้คุยกับกลุ่มนั่นเองต่างชาตินะว่าเขารู้จักเราจากนี่นี่ก็ยังบอกยังสงสัยรู้ได้ยังไงแล้วมีลงหนังสือพิมพ์ดาโกะอะไรเงี้ยของคนญี่ปุ่นหนังสือของคนญี่ปุ่นก็คือเหมือนกับโปรโมททางแมกกาซีนของที่คนญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นตอนแรกๆกลุ่มลูกคนต่างชาติเนี่ยจะเป็นคนญี่ปุ่นเยอะครับอันนี้คือครั้งแรกๆแล้วก็จะมีพวกชมรมวิ่งของคนญี่ปุ่นที่เขาก็พอเขามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นอ๋อนี่มันไดจิแบบหมายถึงว่าบริษัทญี่ปุ่นจัดอะไรเงี้ยเขาอาจจะเห็นทางนายหรือทีมคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มคุ้นเคยแล้วก็มาวิ่งเป็นลูกประจำกับเราแล้วก็หลังจากนั้นคือปีที่ครั้งที่ผ่านมาอิทยาเราก็เริ่มโปรโมทจริงจังกับลูกค้าญี่ปุ่นการที่ไปโคกับคลับไทยแลนด์ไอ้การ์ดเวลาญี่ปุ่นเขามาเขาจะมีแบบคลับไทยแลนด์อะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปแอปโรชกับสมาคมญี่ปุ่นอะไรต่างๆพวกนี้คอมมูนิตี้ของคนญี่ปุ่นนะครับก็คนญี่ปุ่นมาวิ่งกับเราประมาณนับได้ประมาณสัก 60% ของก็ต่างชาติเนี่ยประมาณ110กว่าคนนะครับเป็นญี่ปุ่นประมาณเกือบ70คนครับก็ถึงจะเป็นถ้าจำได้จะมีพิธีกรเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่เพราะนั้นมีสามภาษามีสามภาษาเลยใช่มีสามภาษาพิธีกรนี่ก็ถูกบังคับหมดนะใช้บังคับเพราะบริษัทนั้นก็คนพนักงานในนี้ใช่ใช่ใช่น้องก็เป็นแบบไม่เคยจับไมค์เลยอะไรประมาณเนี้ยก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกมันเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกเราร่วมกันทำถ้าเราตั้งใจทำก็น่าจะทำได้ไม่ใช่ปัญหาก็แปลตามที่พี่เขาพูดแล้วกันคือมองจากข้างในเราก็โอเคเรารู้เราพยายามอ่ะนะแต่ว่าคนบ้านจะน้องที่เขาเป็นนักวิ่งจริงๆแล้วเขาถ้าคุณจัดงานคุณเก็บเงินทำไมคุณอาจจะมีบางส่วนโอ้โหทำไมคุณผิดพลาดข้อนั้นข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงมีอยู่ผมเดาว่าก็ยังมีอยู่ก้อนนึงมีครับผมมีครับเพราะว่ามันก็มีหลายส่วนแหละครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างเส้นทางการวิ่งบางทีเราวางป้ายอะไรบางทีเขาวิ่งบางทีบางคนก็ไปถูกบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาผมวิ่งตามคันคนหน้าไปแล้วเขาเลี้ยวก่อนอะไรประมาณเนี้ยอย่างที่ยุทธยาก็จะมีแบบบางท่านก็จะไม่ได้เช็คพอยต์อะไรจุดนั้นเลยล่ะก็คือพูดง่ายๆเราจริงๆเนี่ยผมก็ถามไปเช็คว่ามีเลี้ยวผิดป้ายมีป้ายหรือเปล่าตรงนั้นบอกว่ามีแล้วป้ายเราก็คือไม่อัดแผ่นนึงอ่ะครับ2เมตร40คูณเมตร20ซึ่งก็ใหญ่พอสมควรก็เลยอันนี้ก็แบบมีคนเลี้ยวก่อนบางคนก็บอกเอ๊ะคนเนี้ยเค้าวิ่งตามหลังผมอยู่เค้ามาก่อนผมได้ยังไงอะไรประมาณนี้ก็มีการคุยกันแล้วก็สุดท้ายก็สรุปกันได้ว่าโอเคงั้นเราดูเช็คพอยต์คุณเป็นหลักยังไงดีแล้วก็ยุทธยาแล้วสุโขทัยแล้วแล้วมันมาเขาใหญ่ได้ยังไงอ๋อเขาใหญ่ก็เขาใหญ่ก็คือมันเราสรุปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่ามันแต่เขาใหญ่ผมก็ยังไม่เคยไปผมเคยไปเขาใหญ่แต่ผมไม่ได้วิ่งแต่เขาใหญ่น่าจะมีความยากในแง่ของคือแล้วมันเลือกเส้นทางแล้วแล้วมันมันเป็นทางสัตว์เดินทางอ่ะมันมีความยากครั้งแรกเลยเนี่ยพอเราตอนที่เราไปเขาใหญ่เนี่ยก็ไปปรึกษากับทางหัวหน้าอุทยานไปศึกษากับที่เขาใหญ่อะครับก็ที่นั่นไม่อนุญาตให้ขึ้นไปวิ่งด้านบนครับเพราะว่าอันนี้ก็จะมีเหตุผลหลายประการเหมือนกันเช่นการรบกวนสัตว์การใช้เสียงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามติดต่อแล้วก็ลองหาโลเคชั่นดูคราวนี้มันก็มีหลายที่ที่เราพยายามจะหาแล้วก็แบบว่าทำยังไงเห็นให้วิ่งควรได้นะจะได้เที่ยวดูธรรมชาติดูอะไรตามคอนเซ็ปต์ของเราอย่างเงี้ยไปวิ่งยังไงมันก็ไม่หมดสักทีจนกระทั่งผมวิ่งไปแถววังน้ำเขียววิ่งไปวนมาจนกระทั่งสุดท้ายได้มาตรงหน้าด่านเลยเพราะว่าถือที่ประชุมมันก็คุยกันว่าสิ่งหนึ่งสำคัญที่จะต้องมีว่าถ้าได้เป็นเขาใหญ่เนี่ยมันก็คือป้ายนั้นป้ายอุทยานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะนั้นลองตรงดูจากนับจากตรงหน้าป้ายมาแล้ววิ่งไปทางไหนได้บ้างก็เลยลองตั้งต้นจากนั้นก็ตอนไปเซอร์เวย์เนี่ยก็สนุกมากเลยครับมีบางเส้นที่วิ่งเข้าไปแล้วมันเข้าไปหลงไปเป็นทางออฟโรดออกไม่ได้รถก็ออกไม่ได้ก็แบบทำยังไงดีเนี่ยลงให้หน่อยนะให้หน่อยนึงไปหน่อยจนกระทั่งมันติดอะไรเงี้ยต้องไปช่วยเข็นกันทุรักทุเทคือพยายามหาทางวนนะครับสุดท้ายก็เริ่มตัดใจว่า21กิโลวนไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าวนบนถนนแล้วกันวนกลับมาทางเก่าอะไรประมาณนี้แต่ก็เส้น5กิโลกับเส้น10กิโลเนี่ยหาได้ซึ่งก็วิ่งเลี้ยวขวาไปทางวังน้ำเขียวแล้วก็ไปออกที่บอกว่าผ่านหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ต้องเสี่ยงกับหมานิดนึงเลยแต่พอวิ่งไปเลยไปนิดนึงก็จะเห็นเป็นภูเขาอากาศดีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคเลย
พอปี2553จัดครั้งแรกครับสบประมาณ2554แล้วก็จัด3ครั้งครับแล้วมันมีน้ำท่วมมีน้ำท่วมใช่ครับปีนั้นก็อย่างที่บอกว่าอยุธยาเนี่ยโชคดีเพราะจัดเดือนสิงหาคมนะอุ๊ยนิดเดียวเองนะนิดเดียวเองนิดเดียวเองก็เรียบร้อยแล้ววันจัดงานนี่มีพี่ๆหลายท่านเหมือนกันโทรมาเออคุณบอยได้ข่าวว่าน้ำท่วมเหรอพี่ตรงจัดยังไม่ท่วมมันท่วมข้างนอกพี่มาได้ก็โอเคแต่ตรงนั้นท่วมใช่ไหมสุดท้ายตรงนั้นท่วมไหมสุดท้ายตรงนั้นท่วมหมดเลยครับตรงนั้นท่วมหมดแต่ว่าท่วมหลังจากเรานั่นแล้วใช่ใช่แล้วก็งานเราที่เขาใหญ่มันก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนออกไปอีกที่เพราะจริงๆเนี่ยปกติจะเห็นว่างานที่เขาใหญ่จะเป็นงานเดียวที่อยู่ๆก็แลกไปอีกปีหนึ่งมันแลกจากที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงคืออีกอย่างคือได้รับการแนะนำจากทางการท่องเที่ยวด้วยว่าเขาอยากให้มาไปจัดงานเนี่ยช่วงที่เป็นช่วงโลซีซั่นหน่อยเพราะว่าจะทำให้มีเชิญนักท่องเที่ยวอะไรมามีกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะได้มีการใช้จ่ายในท้องที่ด้วยเราก็เลยโอเคก็เลยขยับไปเดือนมีนาซึ่งปีที่แล้วจะจัด4มีนาครับปีนี้ก็เลยคงเช่นเดิมก็คือคุยกับทางการท่องเที่ยวแล้วเราก็ยังจัดเหมือนเดิมก็คือ3มีนานะครับช่วงเป็นช่วงโลซีซั่นแต่ก็พยายามจะพานักท่องเที่ยวไปใช้จ่ายที่นู่นเพื่อจะได้มีการไหลของเงินอะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ตึงไปตรงตามจุดประสงค์ของการจัดแต่ต้นใช่ครับก็เพราะนั้นก็ครบพอมาปี2555ปีแล้วก็จัดครบ3จัดครบไม่ได้มีอะไรรู้สึกจะมีกิมมิคว่าถ้าเกิดใครวิ่งครบทั้ง3อันนี้ก็เชิญฝั่งก็อันนี้ก็ได้รับการปรึกษาจากที่ปรึกษาเราอะพี่ธนงศักดิ์ครับนะครับแกเป็นแจกรถแจกเสื้อเนี่ยแกเป็นเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นช่างภาพแล้วก็เป็นนักวิ่งด้วยใช่ครับแกก็บอกว่าทำไมเคยตอนที่ไปปรึกษาแกเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าวิ่งถ้ามันมีเสื้อฟินิชเชอร์เราก็ไม่รู้เสื้อฟินิชเชอร์คืออะไรครับพี่เราก็บอกว่ามันเป็นเหมือนเสื้อสามารถอะไรสักอย่างนั้นถ้าเราจะผูกกับเขาแล้วขณะเนี้ยเราในเมื่อเราทำเป็นอย่างนี้สามที่อยู่แล้วเนี่ยสุดท้ายเราให้เขาเนี่ยก็ไม่กี่สตางค์มันเป็นอะไรที่เป็นครอบครัวครับความภาคภูมิใจด้วยแล้วก็คิดว่าเออถ้างั้นทำนั้นเวลาที่ทำฟินิชเชอร์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับพยายามเอาสัญลักษณ์ของ3ที่เนี่ยมารวมกันแล้วทำให้มันเป็นเสื้อที่ดูสวยดูค่อนข้างโอเคแล้วไม่มีขายห้ามขายเด็ดขาดอันนี้คือฮะครับผมก็จะผลิตมาจำนวนจำกัด ตามจำนวนคนที่มาวิ่ง2ครั้งแล้วมีลงชื่อสนับสนุนสุดท้ายมีสถิติเนี่ยแฟนประจำสักกี่คนแล้วถ้าเราจัดมาเยอะขนาดนี้1 2เราจัดกี่ครั้งละ1 2 3 4 5ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5ครั้งที่7 6ครั้งเขาใหญ่ที่จะถึงนี้จะเป็นครั้งที่7มีมั้ยวิ่งตั้งแต่1ถึง7โหมาทุกครั้งมั้ยมันน่าจะมีอยู่แล้วครับหลักร้อยไม่หลักร้อยหรอกหลัก10ค่ะ10เท่าไหร่แต่ว่าคือมันเป็นอุปสรรคที่สัปดาห์นึงเนี่ยมันมีจัดงานวิ่งกันเยอะมากเยอะมากในเมืองไทยนี่ปกติต่อปีนี้เรามีอีเวนต์หรือจัดงานวิ่งนี่เยอะขนาดไหนแล้วทุกสัปดาห์แล้วทุกสัปดาห์แล้วสัปดาห์หนึ่งวีก็มีหลายงานอย่างครั้งที่แล้วที่อยุธยาวันอาทิตย์นั้นอาทิตย์70งานสิบงานในหนึ่งสิบงานในวันครั้งที่แล้ว24 November 24พฤศจิกายนที่เราจัดนะครับมี10งานเราได้คนมาใครเราก็ดีใจมากเยอะมากนะเยอะอย่างไม่น่าเชื่อว่าคนไทยนิยมวิ่งกันระดับนึงเลยนะมันมีจุดนึงของนักวิ่งอะค่ะมันเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นอย่างเช่นเก๋รู้จักกับจุกจังเนี่ยจุกจังจัดงานใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปช่วยจุกจังไปช่วยวิ่งงานจุกจังเนี่ยมันก็จะมีชมรมบางชมรมที่เขาสนิทกับผู้จัดอีกฝั่งนึงเขาก็จำเป็นที่ต้องไปจุกนั้นแต่บางคนเขาก็ใจดีนะว่าเขาไปไม่ได้แต่ซื้อบัตรยูนิคไว้แต่เดี๋ยวส่งคนอื่นมาวิ่งก็ได้อะไรเงี้ยแต่ยูนิคเนี่ยเก็บเงินราคานี้ตลอดใช่ไหมคือมีเพื่อนบางคนมีเพื่อนหลายๆคนที่วิ่งบอกอีเวนต์เนี่ยจัดถูกที่สุดแล้วเก็บเงินน้อยมาเก็บเงินไม่แพงราคาอยู่ที่หลักไม่กี่ร้อยเองจำไม่ได้เท่าไหร่น้อยไปเริ่มรู้สึกเสียใจแล้วเริ่มรู้สึกเสียใจแล้วไม่แต่จะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆถ้ามางานเราเนี่ยนอกคือบัตรถูกดีใจที่ยินว่าบัตรถูกแต่ว่าเวลากลับบ้านเนี่ยของติดไม้ติดมือเยอะก็เพราะว่าเราขอพยายามขอสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับบางทีเขาให้มาเป็นของเราได้มาปุ๊บเราก็จะแจกให้กับนักวิ่งส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยกลับบ้านมือเปล่าครับบางทีแค่สมัครล่วงหน้าอย่างเงี้ยเราญี่ปุ่นอย่างน้อยต้องแคมเบรย์แอคคอร์ดอะสมัครเราจะบอกว่า2 3ก่อนหน้านี้เนี่ยแค่พรีรีจิสเตอร์นะครับแจกรองเท้าไบออมคู่หนึ่ง 9,000 เป็น
แค่คือคนที่ได้รับจับฉลากเนี่ยยังฉันได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยคือเราพยายามแจกได้ของมาเราแจกให้หมดก็มีคนบอกว่าอย่างวิทยาเนี่ยนะเขาบอกว่าเพื่อนๆที่รู้จักกันบอกว่าตั๋วก็ไม่แพงแล้วที่พักเนี่ยที่จัดให้ก็อยู่ในราคาแบบไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะในเรื่องราคาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแล้วแล้วก็ฟีดแบ็กออกมาคือดูแฟมิลี่มากหมายถึงว่าคนที่มาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้คอมเมอร์เชียลไม่ได้มาแข่งไม่คนมาก็แบบไม่ได้มาแข่งแบบขนาดนั้นมันก็สนุกสนานผมก็ก็รู้สึกดีผมเป็นการวิ่งครั้งแรกของผมด้วยครับแต่นักวิ่งเนี่ยก็มีแบบผมรู้สึกเหมือนกันอย่างเวลาจัดงานหรือว่าเคยไปวิ่งหรือว่าเคยไปออกโรดโชว์อะไรเงี้ยรู้สึกว่านักกลุ่มนักวิ่งเป็นกลุ่มสังคมที่ค่อนข้างแบบเป็นเฟรนลี่มากๆเลยอะไรที่แบบคือเขาจะแบบเกื้อหนุนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแบบกลมเกลียวกันมากๆเลยซึ่งแบบน่ารักมากจริงเนี่ยกลุ่มนักวิ่งเนี่ยน่าจะคล้ายจักรยานคล้ายๆกันอารมณ์จักรยานจักรยานวิ่งผมว่าเป็นกลุ่มอะไรกีฬาที่แบบในยุคใหม่จะแบบสนิทกันเร็วด้วยความผมว่ามันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอะไรด้วยครับไม่มันอีกอย่างมันเป็นการแข่งกับตัวเองมากกว่าอย่างฟุตบอลมันคือ2ทีมใครยิงคะแนนมากกว่ากันไอ้นี่มันไปนู่นนะต่างคนต่างต่างวิ่งแต่ว่าอย่าทำอะไรทางคุณหนูจะได้ถ่ายเลยในการแข่งขันวิ่งนี่อย่างจักรยานนี่เขาจะมีแข่งแบบมีสมมติทางไกลเราจะเห็นว่ามีคนคอยลากคอยผลัดกันเนี้ยในการวิ่งเขามีการช่วยหรือแบบหรือตัวใครตัวมันอย่างเดียวเลยครับมีทั้งสองแบบค่ะก็คืออย่างถ้าเป็นคนที่เขาต้องการทำเวลาอาจจะไม่ได้แข่งไม่ได้ลงแข่งหรอกทำเวลาแข่งกับตัวเองอย่างบุ้งเนี้ยทุกวันเนี้ยต้องการทำเวลาให้ดีขึ้นแล้วซ้อมเราจะไม่รอเพื่อนแต่ผมก็เป็นด้วยอัตโนมัติเหมือนกันแต่เพื่อนก็จะเข้าใจแต่กรณีที่สองจ้ะกรณีที่สองอย่างบุ้งไปกับพี่เก๋พี่เก๋อยากอาศัยกรณีที่บุ้งวิ่งดีกว่าพี่เก๋บุ้งจะพาพี่เก๋ไปพี่เก๋ห้ามหยุดเราจะไปด้วยกันลากไปเรื่อยๆคือถ้าบุ้งสมมติบุ้งวิ่งสเต็ปเร็วกว่านิดนึงพี่เก๋ต้องวิ่งไม้ทันเพราะเกรงใจไม่กล้าหยุดจะเกรงใจหัวลากไม่กล้าหยุดอย่างหัวลากก็ต้องพยายามพาพี่เก๋ไปอย่าให้เขาหยุดไปเรื่อยๆให้กำลังใจกันไปตลอดทางอย่างเช่นคนที่ลงระยะ21กิโลมาบ่อยๆแล้วสมมติบุ้งลงระยะ21โลมาบ่อยแล้วพี่พอดเพิ่งลงครั้งแรกไม่มั่นใจเลยไปด้วยกันหน่อยโอเคบุ้งลากพี่พอดไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็เป็นความอุ่นใจตลอดเส้นทางอย่างเงี้ยของผมก็กลายว่าผมวิ่งมาสองทางผมไปกับคุณทวีวุฒิเพื่อนกันอยุธยานี่เข้าไปนะก็ปรากฏว่าผมกับหมูนี่ก็จะอยู่ไม่ห่างกันนะห่างกันไม่เกินหนึ่งนาทีอ่ะโดยไม่ได้ตั้งใจทุกทีก็เข้าใจอารมณ์ได้แต่ถามหน่อยมีประสบการณ์อะไรที่แบบแปลกๆไหมแต่ที่นี่คงยังไม่ถึงขนาดเจออันนี้อาจจะฟังดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามีคงยังไม่ถึงขนาดหัวใจวายคนวิ่งหัวใจวายลงไปเลยมีแค่แบบเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลที่ในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกคนนึงผู้หญิงตอนนั้นจัดอยุธยาครั้งที่สองอะเรามารู้ทีหลังว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะเกือบสุดท้ายแล้วแต่คือเป็นนักวิ่งก็มีสปิริตอะค่ะเขามาวิ่งจนแบบเข้าเส้นชัยแล้วก็เป็นลมก็ต้องหามกันเรารู้ตอนไหนว่าเขาเป็นพี่นักวิ่งด้วยกันนะคะตอนนั้นพี่หมูจอมการเขาบอกว่าคนเนี้ยเฮ้ยพี่สาวพี่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือเขานับถือเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขาพูดไงคะว่าแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นแบบทีมงานแบบสั่งเลย แล้วแบบ เขามาถึงเส้นชัยแล้วเขาไปนั่งอยู่ตรงระหว่างตรงหลังจุดที่รายงานตัวนักวิ่งอะ แต่ว่าทีมปฐมพยาบาลอยู่เต็นท์ข้างในแล้วรถปฐมพยาบาลรถพยาบาลก็ตามเส้นทางอยู่ยังกลับมาไม่ถึง ตอนนั้นก็ตื่นเต้นกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วแกก็รอดผ่านไม่ได้ด้วยดีอุ้มอะค่ะปรากฏว่าเป็นน้องทีมงานอะอุ้มแกไปตรงเต็นท์ใช่ก็ครั้งที่แล้วมีที่เขาใหญ่ครั้งที่แล้วก็จะมีฝรั่งที่เกือบถึงแล้วล่ะเหลือสักประมาณ200เมตรมั้งอุ้ยนิดเดียวเองแล้วเขาก็ไม่ไหวไม่ยอมหยุดแต่ว่าเขาไม่ยอมหยุดเขาจะเข้าให้ได้เราก็เลยต้องเอาทีมงานไปช่วยหิ้วปีกเขาคือช่วยวิ่งปีกแล้วก็วิ่งจนกระทั่งเข้าเส้นชัยจนกระทั่งเข้าแล้วก็ถึงยอมแล้วถึงจะเขาต้องได้เหรียญกลับบ้านไปถ้าเขายอมเร็วกว่านั้นก็อาจจะปลอดภัยมากกว่านี้แต่คือเขาไม่ได้เป็นไรนะครับหมายถึงว่าแต่ดูสภาพวันนั้น
ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่200เมตรอยุธยานั้นมันเห็นมันถนนใหญ่นะอันนี้ไม่เขาไม่ใช่เปลือยอะไรด้วยนะเขาใหญ่นี่เขาใหญ่ครั้งที่ผ่านมาครับก็เห็นเนี่ยเฮ้ยเขาล้มก็บอกไปดูซิแล้วก็เขาก็จะยืนยันจะผ่านจะเข้าเส้นให้ได้ก็พยุงกันถึงเข้าอ่ะแล้วก็ระหว่างนั้นก็เอาวอมาล้อแล้วก็เสร็จแล้วก็จับขึ้นเปลแล้วก็รีบไปส่งโรงพยาบาลเคยเจอพวกสัตว์พวกอะไรแปลกๆเขาใหญ่อยุธยาหรือก็ได้เขาใหญ่หมางูแพะแกะในอยุธยาหมายังไงไม่รู้สองตัวแกะวิ่งเลยแกะขาวกับแกะดำวิ่งมาจากข้างนอกแล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ทีมงานก็เอาเหรียญคล้องคอให้กลายเป็นพร็อพถ่ายรูปกลายเป็นแล้วก็ลงเฟซบุ๊กก็จะมองว่าเอ้ยมีแกะแล้วไปอย่างละตัวสีขาวตัวสีดำตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามันว่างจะชวนมันไปเขาใหญ่ได้หรอแต่หลักการที่เราไปจัดสถานที่อันนี้เอาไปในแง่แบบเพี้ยๆเฉยๆนะจัดสถานที่โบราณอย่างอยุธยาจัดสุโขทัยมืดๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการตอนที่สองที่สามยังไม่เคยเจออะไรแปลกๆใช่ไหมต้องเป็นน้องทีค่ะเขาก็จะอาจจะมีเขาจริงๆเวลาเราไปรถโชว์ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันต้องนอนโรงแรมครับบางครั้งมันก็เฮ้ยไปด่วนไม่ได้จองล่วงหน้าก็ไปเจอโรงแรมที่แบบน่ากลัวอะไรอย่างงี้ก็มีอะไรเงี้ยแต่อยุธยาจุดที่ไปจัดนั่นก็อยู่ข้างนอกมันไม่ได้ไปเข้าไปอยู่ในเมืองโบราณเนาะตรงอยุธยาล่าสุดแต่มีน้องในทีมเจอก็มีค่ะแต่ว่าเจอที่ที่พักอะไรเงี้ยค่ะแบบประเภทเดินทะลุออกมาจากผนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคุยกันเล็กน้อยมีอุปสรรคแนะนำได้นะโรงแรมไหนถ้าอยากไปเจอมีอุปสรรคอะไรที่เจอไหมในระหว่างการจัดงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในภาคเรื่องของสถานที่ในเรื่องของนักวิ่งหรือในการประชาสัมพันธ์หรือแล้วแต่แล้วมุมไหนก็ได้ที่จะเล่าได้ห้องน้ำเองห้องน้ำคือครั้งอยุธยาที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ประสานงานไม่หมดแล้วคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องงานเทศบาลนะห้องน้ำห้องสุขาเนี่ยเราก็จะติดต่อถึงราชการเอาไว้ให้เรียบร้อยละคือจริงๆตรงจุดที่ตึกอาคารศาลากลางเก่าเนี่ยก็มีห้องน้ำแต่เราก็หนึ่งคือมันเดินไกลแล้วก็กลัวว่าจะไม่พอเพราะว่าเวลาวิ่งมันฟิกซ์เราก็จะต้องเตรียมรถห้องน้ำไว้ให้ปรากฏว่ามีม็อบครับแล้วก็ม็อบที่ม็อบในกรุงเทพม็อบที่กรุงเทพม็อบการเมืองม็อบเสียหายม็อบเสียหายนะครับก็ทางราชการก็แจ้งมาบ่ายๆของวันเสาร์ว่ารถห้องน้ำไม่ไปแล้วนะจะต้องเข้ากรุงเทพโดนสั่งให้เข้ากรุงเทพเพื่อไปรองรับม็อบเพื่อไปคงไปเตรียมรองรับม็อบก็เข้าใจได้นะถูกไหมเราก็สติแตกแล้วคราวนั้นเพราะว่าอันนี้เรียกได้ว่า shit happens ของแท้นะ shit always shit happens จริงๆสวมเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบคือตอนนั้นทีมก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ต้อง handle อยู่ตอนนั้นเราก็รู้ว่าอารมณ์ตอนเช้าลองนึกถึงถ้าห้องน้ำอยากจะเข้าแล้วไม่มีห้องน้ำไม่เข้าจะเกิดอะไรขึ้นคือจัดงานดีให้ตายก็โดนด่าเราก็ต้องโมเมนต์นั้นเดินจิ้มคนที่แบบคอนเนคชั่นเยอะบอกหาห้องน้ำให้หน่อยเจ้าห้องน้ำก็ไล่โทรตามกันก็ตั้งแต่อะไรนะจากนิกจากระยองอะไรเงี้ยคือรอบเนี่ยมันอยู่นะเพราะว่าหน่วยงานคือตอนนั้นเนี่ยหน่วยงานราชการไม่มีเลยเพราะว่าทุกหน่วยถูกสั่งให้ลดห้องน้ำเข้ากรุงเทพเพราะฉะนั้นลดราชการไม่มีต้องลดเอกชนเท่านั้นแล้วมันมี10อีเวนต์เกิดขึ้นในแล้วก็10อีเวนต์ในช่วงนั้นมันก็คือตอนนั้นมันก็แบบก็ลุ้นน่ะจะได้ไหมแต่คือแสดงว่าต้องให้ได้วันอาทิตย์วันนั้นที่จัดพร้อมกันประมาณ10รายการไม่มีรถห้องน้ำจากไม่ฝากรับสุดท้ายอันนั้นเราไม่แน่ใจเพราะว่าจัดต่างสถานที่กันเขาอาจจะเป็นเอกชนก็ได้แต่เพิ่นว่าของเราเนี่ยเราดีลกับพอเราไปต่างจังหวัดเราก็จะเทศบาลถ้าเกิดไปจัดขอนแก่นอย่างเงี้ยไม่มีผลที่ว่าเพราะมันคงไม่ได้วิ่งจากขอนแก่นพุ่งเนี่ยก็หลุดไปเลยใช่ป่ะแต่อยุธยาเสร็จแล้วมึงพุ่งอยู่ติดโดนเรียกเข้ามาก่อนก็สุดท้ายก็หาได้ก็เสกได้เอาได้มา2คันเป็นรถห้องน้ำปรับอากาศคือยังไงก็ต้องมีคือมันเป็นรถบัสอ่ะแล้วก็ทำคืนนั้นเลยใช่ไหมคันละ 8,000 ห้องน้ำสองมาคือเราก็เอามาสองเอามาสองก็ต้องมียังไงก็ต้องเอาผีถึงประชาชนแล้วก็มีลูกผมก็เข้าเนี่ยก็โอเคนะจ๊ะห้องน้ำโอเคเลยแต่ไม่โอเค8,000ไม่รวมค่าน้ำด้วยนะคะมีค่าน้ำอีกต่างหาก
อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ผมไม่เคยได้รับความชมมากนะโอ้โหห้องน้ำดูมากเลยห้องน้ำติดแอร์เออห้องน้ำติดแอร์ด้วยห้องน้ำติดแอร์นักวิ่งชมนักวิ่งมาชมในงานมันออกมาดีจริงแหละจากที่ผ่านมาเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไปวิ่งไหนไม่เคยเข้าเลยห้องน้ำติดแอร์มียูนิคเนี่ยต้องแล้วต้องมีม็อบบ่อยๆวะเนี่ยต้องชมม็อบเสียงอ่ะไม่งั้นนักวิ่งจะไม่ได้เข้าห้องน้ำติดแอร์โอ้แปลกมากผมแต่ผมประทับใจอ่ะผมก็ยังเพราะรู้จักไงแล้วไอ้จังหวะที่เข้ามาบอกคุณสุพจน์ว่ามันไม่มาแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นแหละขอให้โชคดีนะจ๊ะขอให้โชคดีนะจ๊ะ4โมง5โมงเย็นแล้วก็คือเช้าตี3ตี4ตี4ต้องสแตนบายก็อุ๊ยตอนแรกก็มีหลายก็พยายามหาหลายแบบอ่ะคือตอนนั้นน่ะอันแบบไหนก็เอาก็ตอนแรกก็จะมีแบบที่เป็นห้องโอ้เดี๋ยวได้ห้องน้ำแล้วก็รออยู่ในดอนเมืองแล้วแบบไหนก็เอาแต่ดูดีสุดท้ายก็โชคดีได้มาโชคดีที่น้องที่เขาติดต่อได้มาเนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยได้มางานเราเพราะเขาจะมีงานอีเวนท์ที่เขาต้องไปทุกสัปดาห์ของลูกค้าแต่ผมเพิ่งรู้นะมันมีธุรกิจแบบนี้เลยมีครับมีธุรกิจอย่างนี้เลยห้องน้ำให้เช่าห้องน้ำเป็นตรงทำห้องน้ำให้เช่าสมมติอย่างถ่ายอะไรอะไรจริงอย่างพวกมันไก่มากอย่างเงี้ยพอดีผมเป็นเพื่อนกับสปอนเซอร์ใหญ่ครับก็ไปก็เป็นรถห้องน้ำอย่างที่คุณเข้าแหละแต่รู้หลักกว่าอีกนั้นอีกสัก 15% แล้วแบบสะอาดเพราะว่าอันนี้คือเขาจะแปะป้ายเลย VIP คือเพราะฉะนั้นคือแมสอันนี้ห้องน้ำสปิทไทยแต่ละซุ้มเลยแต่อันนี้เป็นรถไปแล้วเป็นสปิทไทยโอ้โหผมไม่กล้าเข้าไปเองรู้สปิทไทยแต่ละห้องเลยแล้วในการจัดกิจกรรมการวิ่งเนี่ยการแข่งวิ่งนี่อะไรที่ดูแล้วยากที่สุดในการกว่าจะเป็นการแข่งวิ่งขึ้นมาเช่นการสำรวจเส้นทางการอะไรอย่างนี้สำหรับเก๋ว่าการรีครูทคนให้ไปงานเราเนี่ยยากมันเป็นที่ต้องตอบโจทย์หลายอย่างในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งด้วยเรื่องของคอนเนคชันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์อีเวนต์อาทิตย์นั้นทำไมเขาต้องมาอีเวนต์เราใช่วันนี้เราต้องสำรวจสมมติเราจะจัดสมมติอย่างเขาใหญ่จัดวันที่3มีนาคมที่จะถึงเราต้องสำรวจเพื่อนบ้านที่เขาจัดอีเวนต์พร้อมๆกันว่าเขาจัดวันเดียวกันใช่ครับใช่ครับต้องกำหนดวันแล้วก็เช็คดูว่ามีงานไหนที่เขาจัดช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ว่างไหมหรือว่าชนน้อยสุดหรืออะไรเงี้ยโดยเฉพาะงานใหญ่เนี่ยเราก็ไปชนไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้จัดแบบเขาเรียกอะไรไม่คือไม่ใช่แบบอาชีพเป็นหลักอะไรแบบนี้ครับแต่อย่างเนี้ยงาน3มีนาคมที่ถึง จัดอีเวนต์มองไม่มีใครชนคุณท่านชนท่านนึกท่านผู้ว่ากทมเว้ยเออ shit always happen ใช่ไหมคือมันต้องมองแบบโอ้โหไม่ใช่แค่ใช่ไหมมันต้องไม่มองในมุมมองนักวิ่งผมมีอยู่ไม่ได้เราไม่รู้มันจะมีอยู่ไม่ได้เลยนะอันนี้มันช่วยไม่ได้จริงช่วยไม่ได้จริงสิ่งที่ผมอยากรู้เกี่ยวกับผู้จัดก็คืออย่างการสำรวจเส้นทางก่อนวิ่งอย่างเงี้ยมันสำรวจกันลำบากหรือแบบไปกันเซอร์เวย์กันหลายรอบไหมครับกว่าจะได้เส้นทางวิ่งก็หลายรอบครับอย่างเมื่อกี้น้องเก๋บอกเนี่ยผมก็จะเป็นเรื่องของเส้นทางกับเรื่องของการโลเคชันในการที่จะกำหนดให้การวิ่งเนี่ยมันเป็นไปด้วยของการที่อย่างที่บอกว่าต้องไปท่องเที่ยวด้วยได้รับซึมซาบจากบรรยากาศที่ได้ไปในงานนั้นๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าเราต้องหาเส้นแล้วก็อย่างนึงคือต้องพยายามให้ได้ระยะตามระยะที่นั่นจริงๆเนี่ยเช่นอย่างบางที10กิโลอย่างเงี้ยบ่อยเลยอย่างที่วิ่งที่อยุธยาที่ต้องวิ่งเข้าไปในคลองท่ออันนั้นเราเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราต้องการระยะเพิ่มมันถึงต้องหาที่ชาวบ้านเข้าไปในไอ้21แล้วก็วนมาไอ้21กิโลด้วยแล้วก็10กิโลแล้วก็ต้องผ่านจุดนั้นนะ21มันจะมีอยู่2อันของอยุธยาที่มันคือก่อนที่ตรงอนุสาวรีย์ครับโอ้นั่นไปกลับมาตรงวงเวียนนั่นแล้วก็อีกก่อนสุดท้ายก่อนที่เข้าในคลองใหญ่อย่างนี้แต่ก็เข้าใจได้พยายามทำระยะแหละแล้วก็จริงๆอย่างเส้นนี้แบบนี้โดนนักวิ่งชมด้วยนะคะว่าโดนชมเพราะว่าโดนชมเขาจัดอยุธยากันมาหลายรอบไม่มีใครคิดเส้นนี้เลยที่วิ่งเข้าไปในสวนสมเด็จพระนเรศวรแล้วอ๋อเหรอแม้กระทั่งนักวิ่งในพื้นที่ยังบอกเก่งนะคิดได้อะไรเงี้ยเข้าไปลึกเลยนะเข้าไปลึกเลยเข้าไปเอาระยะทุกๆครั้งที่สมมติอย่างอยุธยาจัดมา2ครั้งแล้วใช่ไหมครับ3อันนี้3ครั้งก็คือเส้นทางวิ่งไม่ซ้ำกันเลย3รอบ2 3รอบ1รอบ1แล้วก็แก้รอบ2กับ3เนี่ย3ครับต่อไปคงซ้ำแล้วต่อไปน่าจะแล้วก็จริงๆเกือบจะไม่ซ้ำอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆเค้าแน่นอนเค้าก็อยากให้เปลี่ยนที่วิ่งเราก็เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะไป
จัดตรงช่วงที่เป็นที่เขาจัดแสดงเสียงแสงสีเสียงอยู่ในปัจจุบันนะครับตรงวัดมหาธาตุเลยอย่างเนี้ยจะเป็นลานสวยมากเลยแล้วก็โลเคชั่นเนี่ยถ้าเราทำเวทีเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทำแบ็กดรอปอะไรทั้งสิ้นเลยเราแค่มีตั้งเวทีแล้วก็ข้างหลังเป็นเจดีย์เจดีย์แบบสวยครับแต่ว่าเราต้องหลบเพราะเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นมันเป็นดินแล้วที่เราจัดเนี่ยใกล้หน้าน้ำมากกลัวเรื่องฝนตกหรืออะไรเงี้ยตรงนั้นจะเละมากเพราะเราถ้าเราปักธงการทำเราต้องบอกล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนซึ่งเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเพราะนั้นเอาที่มันชัวร์ก่อนใช่ครับไม่เลวร้ายสุดนะก็วิ่งทวนเข็มเอาทุกทีวิ่งไม่ปกติวิ่งเขาวิ่งทวนเข็มกันอยู่แล้วนี่วิ่งตามเข็มตอนนี้ก็คุยกันไว้ว่าอยุธยาเนี่ยครั้งหน้าที่เราจะจัดเนี่ยเราอยากจะทำมาราธอนด้วยจะเป็นที่หนึ่งที่เราแบบจะเริ่มเขาเรียกเริ่มไปขั้นหนึ่งอ่านี่คือสิ่งก็ได้คุยกันแล้วคิดว่าน่าจะพอหาเส้นทางได้นั่นคือปีหน้าหรือครั้งที่น่าจะเป็นปีนี้ครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเดือนไหนประมาณเดือน8แล้วเนาะตอนนี้ก็พยายามเซอร์เวย์เส้นทางเพิ่มเติมอยู่เอาเนี่ยสงกรานต์เที่ยงเลยเป็นลมเลยอ่ะทีนี้ก็ตอนท้ายๆแล้วมันชั่วโมงกว่าแล้วครับมันจะมี2คำถามก็คืออันนึงก็คือเดี๋ยวตอนท้ายๆอยากให้โปรโมทของวันที่3ที่จะถึงแต่ก่อนจะไปถึงนั่นก็คือเมื่อกี้เริ่มแพลนออกมาแล้วว่าในอนาคตจะไปยังไงจะไปเป็นไตรแอธลอนมั้ยหรือว่าจะไปเป็น4อีเวนต์5อีเวนต์มั้ยหรือว่าแค่นี้ก่อนหรือว่าจะไปพม่าไปลาวไปอะไรยังไงมั้ยมีแผนหรือมีการคุยกันมั้ยครับก็หรือว่าเราจะเฮ้ยเราไปตั้งอีกบริษัททำอย่างเดียวเหอะมันชักกินเวลาชีวิตเยอะเหลือเกินละอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พูดออกมาออกอากาศไม่ได้นะครับ อาจจะมีผลต่ออนาคต จริงๆตัวเขาเรียกอะไรตัวยูนิตเราเนี่ยชื่อยูนิครันนิ่งใช่ไหมครับเรียกว่าชุมชนยูนิครันนิ่งก็ได้จริงๆแล้ววิ่งมรดกโลกเนี่ยมองเป็นแค่หนึ่งธีมของ under unique running คือโจทย์เราคือวิ่งยังไงให้ unique world heritageวิ่งมรดกโลกเนี่ยก็อาจจะเป็นขาหนึ่งเราอาจจะพยายามมองหาขาอื่นๆเพิ่มขึ้นเพื่อความแปลกใหม่ตอนนี้ทีมงานก็เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นสถานที่ใหม่ๆอาจจะเป็นจังหวัดอื่นเลยที่เราเพิ่งได้ยินมาว่าเออมันก็เวิร์กเหมือนกันแล้วมันไม่ไกลจากกรุงเทพมากคือเราดิสคัสกันเรื่องสุโขทัยว่าเออมันไกลเพราะว่านักวิ่งอาจจะไม่โปรดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองเออไหนหาออปชันซิตอนนี้ก็มองอยู่ที่ดีไม่พูดก็ไม่ตามใจนะครับยังไม่ต้องบอกก็ได้นะครับก็คือมองโลเคชั่นใหม่ที่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากแล้วก็ทราบว่าสถานที่ท่องเที่ยวสวยได้วิวธรรมชาติโอเคใกล้เคียงใกล้เคียงธรรมชาตินะครับแล้วนี้ยูนิครันนิ่งจะแตกเป็นยูนิคไบค์หรืออะไรอย่างงี้จะแตกอย่างอื่นได้มั้ยครับใครคิดมีมุมแบบว่าแวะคิดว่าเอ๊ะแล้วฉันต้องทำคือเป็นจัดจักรยานเป็นจัดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็ตอนนี้อยากทำเรื่องวิ่งก่อนนะครับแต่ก็ตอนนี้อีกเป้าหมายนึงคืออยากจัดวิ่งในกรุงเทพให้ได้แต่ว่ากำลังเวิร์กกันอยู่ฮะเพราะว่าอยากหาคือไหนๆถ้าจัดเนี่ยมันต้องยูนิคก็ต้องหาเส้นที่มันยูนิคทีนี้ที่คุณก้างพูดถึงเรื่องจักรยานเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์อีกทีมนึงที่เขาจัดจักรยานอยู่แล้วเราตั้งใจจะไปโคกับเขาตอนนี้กำลังเริ่มพัฒนาโปรเจกต์กับเขาเพราะว่าของเขาเพิ่งได้โควต้าจัดงานในกรุงเทพแล้วเราอยากให้มันเป็นทั้งวิ่งแล้วก็จักรยานแต่ว่ายังไม่ได้อะไรอ่ะเป็นกิจลักษณะเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีไอเดียอยากทำนี่ยังยืนยันว่าชื่อบริษัทไดจิที่เขาทำโฆษณาอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่ครับเป็นบริษัทโฆษณาอยู่ฟังแล้วมันไม่ใช่แล้วจะเป็นบริษัทจัดงานกีฬาละจริงๆเราตั้งเป็น1 BU อะครับเราเรียกมันว่ากู้สปอร์ตก็คือยังเป็น under the IG อยู่เราไม่ได้ยังไม่ได้จบเป็นบริษัทใหม่แต่ว่าเป็น BU หนึ่งซึ่งอยากตั้งใจจะเอาดีเรื่องสปอร์ตให้ได้แต่ก็เริ่มจากวิ่งอะครับนะครับแล้วก็อะไรล่ะพยายามอยากจะขยายไปอย่างอื่นถ้าทำได้เออน่าสนใจอันนี้เริ่มจากโดนบังคับนะครับแล้วตอนนี้เริ่มก็ต้องบังคับตัวเองต้องทำแล้วก็เลยคิดว่าทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขในบริษัทเอ็นดีซีเขาอันนี้มีพนักงานทั้งหมดประมาณกี่คนนะครับประมาณ188คนเรามาสนใจแบบพอเรามียูนิต BU นี้ในออฟฟิศเนี่ยคนเริ่มสนใจเรื่องกีฬากันเยอะขึ้นไหมครับชมรมนี้มีกี่คนก็ได้คนสนใจว่าเฮ้ย
ในบริษัทเราเนี่ยยูนิครันนิ่งแล้วแบบฉันสนใจจะเริ่มเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วิ่งอะไรเงี้ยแบบแต่เขาแบบสนใจเพราะว่ามียูนิตนี้เกิดขึ้นมีทีมวิ่งแล้วก็ทีมจักรยานก็ค่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยมีมากขึ้นคือผมจากที่ไม่ออกคือผมไม่เคยออกกำลังกายก็เริ่มวิ่งก็เพิ่งเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือทีมโปรเจกต์นี้สักพักหนึ่งก็เริ่มตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก 3.5 ได้ละ 3.5 ได้ละเดี๋ยวจะพยายาม5อยู่ก็ก็ประมาณสักมีสักกี่คน5คนเหมือนกันตอนนี้10คนได้แต่ว่าจะไม่ค่อยจะสลับกันออกงานวิ่งบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้ไปกันเต็มทีมคือถ้าเหมือนกับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นตัวแทนไปเนี่ยจะเป็นน้องบุ้งไปเป็นหลักเลยน้องบุ้งเป็นอาชีพรับจ้างเลยจีวิ่งคือพอมันเกิดสังคมแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับเพื่อนชวนเพื่อนไปนะคะเพื่อนชวนเพื่อนไปพอวิ่งเสร็จไปกินข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นเพื่อนค่ะก็เป็นบางทีก็จะเป็นแบบไม่ได้ไปวิ่งนะก็มีวันเกิดชมรมอาไปด้วยจุกไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกิดสังคมอบอุ่นขึ้นขอใช้คำว่าอบอุ่นเลยเพราะอบอุ่นจริงเพราะเขาช่วยเหลือกันจริงๆน่ารักจริงๆแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการดึงค่ะยังไม่ประสบความสำเร็จในการดึงไปพี่เกดเขาก็เดินนะคะเขาก็เดินก็เหงื่อแตกแต่ผมว่าพอเป็นแอดมินมันจะยากคือหมายถึงว่าในงานนะพอเราเป็นแอดมินอีกยากแล้วจะไปวิ่งก็ไม่มีทางนะคืออย่างหนึ่งที่ทุกวันนี้บุ้งต้องซ้อมวิ่งด้วยคือถ้าบุ้งทำเวลาได้ดีวิ่งเร็วขึ้นเข้ามาเร็วขึ้นพี่เก๋เขาก็จะให้ไปวิ่งในระยะที่ไกลเพราะว่าทุกวันนี้เวลาไปออกรถโชว์เนี่ยบุ้งจะวิ่งได้แค่3โลครึ่งแล้วต้องรีบเข้ามาช่วยกันขายตั๋วแล้วก็ประชาสัมพันธ์อยู่ที่บูธคือที่วิ่งเร็วเนี่ยต้องรีบเข้ามาขายตั๋วด้วยทีนี้จะไม่สามารถไปวิ่ง10กิโลอะไรได้เลยถ้าวิ่ง10กิโลนั่นหมายความว่าบุ้งจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40เนี้ยเขามากันหมดแล้วค่ะแล้วก็จะทําไงของน้องชนะหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่ทันค่ะเวลาหักอยู่ตรงไหนหรือเปล่าถ้าประเภทเดินมาแบบกระเพกกโดนกลับมานั่งร้องไห้โอ๊ยน่าสงสารคือช่วงแรกๆนะเขาแบบไม่เจ็บมากยังเจ็บเจ็บไม่กล้ามเนื้อไม่แข็งแล้วนี้ก็บอกว่าคือมันก็เป็นจริงเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงที่ทุกวันนี้ต้องวิ่งให้ดีขึ้นเพราะพี่เก๋จะอนุญาตให้ไปวิ่ง10โล พี่เก๋จะให้ไปวิ่ง10ความบันดาลใจ10กิโลโอลิมปิกนี่ใช่ป่ะ28นาทีหรือ25นาทีเนาะก็อยากจะทำให้ได้สักแบบชั่วโมง10นาทีชั่วโมง20นาทีแค่นี้พี่เก๋ก็ให้ไปวิ่งแล้วได้คุณหงได้คำตอบตั้งแต่เปิดเทปมาอย่างว่าตกลงพวกเรารวยกันแค่ไหนจากการวิ่งคำตอบก็คือไม่คือจริงๆอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าจัดงานวิ่งทุกครั้งเนี่ยความหนึ่งที่คุณก้างถามด้วยคือหนึ่งอันที่ยากคือการขอสปอนเซอร์เพราะว่าบางครั้งในแง่ของตัวสินค้าอุ้ยมองไม่เห็นป้ายเลยโอ้โหสปอนเซอร์เต็มไปหมดเลยคือเวลาคือมันเป็นความยากตรงที่ว่าบางทีบางแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาก็จะมองว่าอีเวนต์วิ่งคุณมีคนกี่คนพันคนอะไรอย่างเงี้ยจะสนับสนุนมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ด้วยความที่เรามีคอนเนคชั่นที่เราเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาอย่างเราไม่มีคอนเนคชั่นกับลูกค้าที่แบบทำให้ง่ายขึ้นเหรอฮะเขาถึงให้มาทำเอไอเป็นคนพิเศษก็จะเป็นทีม AE ที่ช่วยกันหานะครับคือแต่ว่าจริงๆต้องเรียนว่ารายได้ที่ได้จากสปอนเซอร์มาเนี่ยไม่ได้ cover ค่าใช้จ่ายครับเพราะว่างานที่เราจัดเนี่ยอย่างที่คุณบอยเรียนไว้ก็คือว่าเราเน้นบรรยากาศความแปลกให้คือมาแล้วอยากให้ประทับใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเยอะกว่าปกติคือทุกๆรายละเอียดเราก็พยายามที่จะใส่ลงไปคืออย่างเต็นท์เนี่ยเราก็จะไม่ใช้เต็นท์แบบคือต้องเป็นเต็นท์ขาวๆที่แบบไม่ใช่เต็นท์เป๊ปซี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เดคอเรชันอย่างที่น้องเก๋ว่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรมีตลาดแลกเบี้ยใช่ไหมบรรยากาศที่คนมามีกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคอสในแง่การเซตอัพต่างๆเยอะในขณะที่ถ้าเป็นเทียบกับงานวิ่งอื่นๆเนี่ยก็มาวิ่งเสร็จปุ๊บก็กลับละอาจจะมีรับของแจกนิดหน่อยดูอย่างคุณสุวัฒน์ยกมาสักชิ้นอะไรก็ได้อย่างถ้วยมันก็ไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยอย่างถ้วยรางวัลเนี่ยก็ต้องมีสายก็ไม่ใช่แบบธรรมดานะดูเขาใหญ่ไปเนี่ยนี่ครั้งนี้เขาใหญ่อันนี้เขาใหญ่ครั้งก่อนเนี่ยเขาใหญ่ก็ต้องพยายามอ๋อนี่เจอหินเลยหรอว่ามาใส่เลยเหรออันนี้ก็ไอเดียมาจากว่าแบบเป็นฟอสซิลอะครับฟอสซิลที่แบบอยู่ในหินอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเราก็ได้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวละมั่งของสมันค่ะสมันสมันคือครับสมันครับเป็นสมัยสุโขทัยมาแล้วครับสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่เป็นลูกโป่งของเขาใหญ่ครับของเขาใหญ่ครั้งที่ดูเหรียญเป็นศิลาจารึกครั้งก่อนถ้วยเป็นศิลาจารึกสีดำๆเลยครับคุณว่าอย่าลืมให้คนถ่ายรูปได้ขอรูปดีๆหน่อยผมอินเสิร์ตให้นี่แหละครับคือมันมีรายละเอียดที่แบบว่าเราอยากทำให้มันดีๆอันนี้ก็มีเหมือนกันเอาตายแล้วอันนี้กลายเป็นจากจตุคามมาเป็นจตุคามมาเป็นเหมือนพักถ้าจะเป็นพักก็คือว่าอันนี้ที่อยุธยาครับที่อยุธยาใช่ครับปรากฏว่าทางนักวิ่งเองก็ไปถึงปุ๊บก็เอ๊ะมันคืออะไรแกมีอะไรเนี่ยแกโอ้แกด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยเข้าใจแกผิดไปใหญ่เลยเราก็ทำเป็นข้างในมันเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเหมือนยันอะไรประมาณนี้นะแต่จริงก็คือเป็นผ้าแดงแทนยันเลยแล้วก็เป็นโลโก้คือก็เป็นกิมมิคอะไรเงี้ยนี่จะแกต้องไปรู้ไม่จริงเลยแกแล้วมีมาบ่นด้วยอ่ะว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยบริษัทเอเจนซี่โฆษณาคิดแบบเยอะลึกมหาศาลคนนักวิ่งเรียกว่ามีของให้3 มีนาคมจะมีงานวิ่งเกิดขึ้นอันนี้ช่วยโปรโมทช่วยไปสัมพันธ์เพราะดูแล้วก็อะไรนะคนรู้จักแล้วดูน่าสนุกถ้าไปก็จะมีผมกับกั้งมีวิ่งไอ้ดูนี่ว่าอย่างนี้เธอได้วิ่งไหมถ้าในงานตัวเองจะไม่ได้วิ่งค่ะจะต้องคอยต้อนรับต้อนรับเขาจะมีงานอยู่เนาะที่เพิ่งคอมมิตผมแล้วกั้งเรียนเชิญครับเรียนเชิญโอ้โหจะบอกว่าเซ็นเซอร์วันนี้ตัดออกมาแล้วนะครับเขาใหญ่อากาศดีครับปีนี้เส้นทางวิ่งสวยเฮ้ยแต่วิ่ง3มีนาคมนี่มันร้อนไหมครับประมาณคือมันเช้ามันก็ไม่ค่อยร้อนยังไงมันเช้าไม่ค่อยร้อนก็เรียนเชิญผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เรามีจัดงานวันที่3มีนาคมคือสำหรับท่านที่เป็นคนกรุงเทพยืนยันว่าท่านกลับมาเลือกตั้งทันแน่นอนหรือว่ามันใช้สิทธิ์ก่อนได้ปะไม่ได้เช็คแล้วครับไม่ได้แต่ว่าแต่ worst caseที่เราคิดแต่ไม่ได้ถูกตัดสินนะครับ in case ว่าถ้าเกิดหลงไหลแบบไปแล้วหลงไหลมนเสน่ห์เขาใหญ่และอยากอยู่ต่อเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในคือไม่ได้เป็นการเลือกตั้งส.ส.คือก็ไม่ถูกตัดสินทางการเมืองถ้าเกิดหวังว่าจะเป็นนายกหรือสมัครส.ส.สมัครส.ส.แต่ก็จริงๆต้องบอกว่า21กิโลมันเริ่มวิ่ง 5:30 5:40 ประมาณอย่างเงี้ย10กิโลแล้วก็10กิโลอาจจะ6โมงไม่แน่ใจนะ10กิโล6โมงเช้าค่ะแล้ว5กิโล6โมง10นาทีดูรวมๆแล้ว10โมงกว่าจบทุกอย่างแล้วคือมันมีเวลามากพอที่จะขับกลับมาเลือกตั้งได้ครับท่านเพราะว่าตามโปรแกรมที่เราวางไว้รถ VIP หมายถึงว่ารถตู้ที่เราวางไว้ก็คือกลับถึงกรุงเทพบ่ายโมงปิดที่บ่าย3ส่วนถ้าสนใจ Unique Running uniquerunning.ORG ค่าใช้จ่ายอยู่ที่จำได้ไหม200-250-350ตามระยะค่ะแพงสุด350ใช่ค่ะ350ได้อะไรบ้างครับโอ้ได้เสื้อได้เหรียญได้เสื้อกับได้เหรียญนะครับได้เหรียญเนี่ยได้เหรียญตอนวันที่วิ่งเสร็จแล้วได้เหรียญใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมีบางอีเวนต์เขาแจกเหรียญตั้งแต่ตอนลงกระถิ่นเลยอันนั้นมีบางคนหัวเราะแจกงี้เลยยังไม่ได้วิ่งเลยแต่ถ้าวิ่งกับเราครบ3สนามแล้วหลังวิ่งเสร็จรับเหรียญแล้ว มารับเสื้อฟินิเชอร์อีก1ตัวแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็เด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบอะครับเอาเป็นว่าต่ำกว่า10ขวบถ้าเกิดวิ่งไม่เอาเสื้อเนี่ยก็วิ่งฟรีครับพอดีเรามาโปรโมทจากชมรมสิงห์ดำที่เขาทำเป็นใบปลิวแจกน้องบุ้งเอามาให้ผมแล้วก็พยักดำเอาพยักดำโทษทีจำชื่อมากครับก็เขาโปรโมทว่าจริงๆมาช่วยกันทำให้เด็กได้ออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์เธออย่างเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันว่าถ้างั้นเนี่ย 1-10 ปีก็วิ่งฟรีดีกว่าเพราะว่าอย่างเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยบางทีก็พ่อแม่ก็จะมีลูกบางทีอาจจะเล็กๆหน่อยก็ไปด้วยอย่างเงี้ยก็ถือโอกาสแบบไปด้วยจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้อะไรเงี้ยก็ทำโปรโมทนี้ขึ้นมาด้วยส่วนใหญ่ก็ผมไปมา2อีเวนต์ก็เหมือนกันก็คือไม่ว่าคุณพ่อหรือคุณแม่วิ่งระยะไกลก็ตามแต่ระยะ3.5 กิโลเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ให้คู่สมรสหรือว่าพากับลูกๆไปร่วมสนุกสนานนั่นเองไม่ซึ่งจะเห็นว่าระยะ 3.5 กิโลเนี่ยผมก็จะเจอผมคิดว่า2กลุ่มคือวิ่งซีเรียสเลยเร็วเลยปุ๊บหัวนี้ก็จะมาปุ๊บอายุน้อยคือถ้าเทียบกับผมอายุน้อยผมเยอะเลยวิ่งเร็วปุ๊บอีกกลุ่มนึงก็เนี่ยบรรดาผู้ปกครองอะไรสนุกสนานนี่ไงแฟนผมบอกโอ้โหปึ้งวิ่งไป200เมตรแล้วพร้อมใจกันหยุดแล้วก็เดินหมดเลยสั่งภาพมันเป็นอย่างนี้นี่เองสร้างภาพออกข้างนอกแล้วเวลาจะเข้าเส้นก็ค่อยก็วิ่งสนุก
หนูไม่ได้มีงานที่เขาอยากจะให้เหรียญด้วยนะคะให้เหรียญกับเด็กด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเขาจะได้รู้สึกว่าการมาวิ่งได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันได้อะไรกลับไปเขาจะได้เหมือนกับส่งเสริมให้เขารักการวิ่งออกกำลังกายด้วยกับครอบครัวด้วยเพราะว่าทั่วไปแล้วงานอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้ซื้อเบอร์วิ่งแล้วมาวิ่งอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีการติดเบอร์หรือว่าให้เหรียญค่ะแต่ยูนิคให้ด้วยเป็นกำลังใจให้เด็กๆจุดสตาร์ทของ Unique Learning ในวันที่3มีนาคมคือจุดที่เป็นด่านเขาใหญ่ด่านเขาใหญ่เลยใช่ไหมด่านข้างล่างฝั่งถนนธนรัตน์ด่านตรวจสารเจ้าพ่อด่านตรวจสารเจ้าพ่อถนนธนรัตน์ฝั่งจังหวัดนครราชสีมาช่องค่ะแล้วก็ในเว็บไซต์ unique.learning.org จริงๆมีที่พักลิสต์ที่พักแนะนำอยู่ในระดับคือแต่ถ้าได้ดูที่นี่มีประเด็นเรื่องที่พักคือมันมีที่พักให้เยอะแล้วก็คุณราคาไม่ได้แพงนะว่ามันก็ไม่ได้ดูหรือหวาอะไรมากมายนะครับก็น่าจะต้องดูแล้วกันครับผมเห็นราคาก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็มีจุดกางเต็นท์ด้วยครับในมุมที่เราคุยกับทางอุทยานเนี่ยด้านหลังตรงด่านนะตรงหน้าศาลเจ้าพ่อเนี่ยจะมีห้องน้ำแล้วก็มีจุดกางเต็นท์ให้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยถ้ากางเต็นท์ตรงนั้นก็เดินมาสตาร์ทได้เลยครับผมได้ครับแล้วก็มีที่ตรงวัดป่าเขาใหญ่เลยไปประมาณ1กิโลค่ะมันก็กางเต็นท์ได้นี่ก็แสดงว่าไปทุกที่เขาใหญ่นี่ก็ไม่พลาดไปทุกครั้งเลยใช่ไหมครับครับนี่ทีมตั้งเดิมมีอยู่ครบครับเจ้านายให้โอกาสในการที่เขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้เหมือนกับเป็นเวทีให้พนักงานมาเรียนรู้วิธีการที่จะเป็น business owner จะได้แบบมี sense of ownership ด้วยจริงๆเจ้านายมองในมุมนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้เรียนว่ากำไรขาดทุนเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่เพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่เรียนนะครับทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ได้กำไรนะครับแต่ว่าก็ยังคืออยากทำให้ดีอยากทำให้ประทับใจแล้วก็หวังว่าวันนึงเนี่ยอีเวนต์ของเราอยากจะเป็นแบบเหมือนโตเกียวมาราธอนที่ว่าทุกๆคนคือท้องถิ่นให้ความร่วมมือชาวบ้านมายืนเชียร์อย่างเงี้ยเราอยากทำให้เป็นแบบนั้นแต่ก็อาจต้องใช้เวลาก็พยายามครับเท่าที่ฟังจากพอดแคสต์ต่างประเทศก็ชิคาโกมาราธอนบอสตันมาราธอนก็อารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะครับก็มีคนใช้คำว่าอะไรคนโลคอลคนพื้นที่แถวนั้นออกมาใช่เราอยากให้เป็นแบบนั้นก็อ่ะคงมีประมาณเท่านี้ผมว่าก็ได้ในอรรถรสใจความจะบอกว่ามาโฆษณาก็ระดับนึงแต่ผมว่ามันมีการแลกเป็นประสบการณ์ว่าเอ้ยคนจัดงานมันก็มีมุมมองคนจัดงานอยู่ระดับนึงเหมือนกันที่มาสัมภาษณ์คนจัดงานวิ่งโฮในไทยผมไม่น่าจะมีเยอะนะฮะน้อยเดี๋ยวคราวหน้าตอนอันนี้3 2 3 5ต่อไป2 3 6เราจะเป็นการถ้าผมไม่พลาดผมจะจัดเอาคนที่ผ่านการวิ่งมาแล้วแลกเป็นประสบการณ์กันนะครับอ่ะสำหรับตอนที่2 3 6เนาะใช่2 3 4 6 2 3 6ตรงนี้ประมาณเท่านี้นะครับก็ทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไปวันที่3มีนาเจอมาคุยได้มาคุยได้ไม่เจอหมดไม่เจอเอาจักรยานไปขี่ก็ได้พอดีเลยฮะกำลังขาดกรรมการที่เป็นคนนำส่วนก็สปอนเซอร์ของที่นี่ก็ลองดูนะครับก็อีซูซูช่วยสปอนเซอร์ให้มีที่ไหนบ้างครับมีททที่แห่งชาตินะครับแล้วก็นี่เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประเทศไทยครับก็ส่วนช่างคุยก็บริจาคได้เหมือนเดิมนะครับไปที่หน้าเว็บแล้วบริจาคได้นะครับตั้งแต่ตอนที่หลามออกไปนี้สึกเงียบสนิทเลยเหมือนกันนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้ทั้งสถานที่และให้ข้อมูลแล้วก็สปอนเซอร์ผมไปด้วยในการวิ่งที่ผ่านมาจริงๆไม่ได้คุยกันมาก่อนน่าจะแจกบัตรแต่ผมก็ไม่รู้จะแจกเดี๋ยวเราคุยรายวันแล้วกันในรายการรายวันแล้วก็ไปเราคุยในรายการนั้นโอเคเดี๋ยวลาไปพร้อมๆกันขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ